ชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นเพราะเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็ถึงเส้นชัยก็อียิปต์นั่นไงตูนิเซียลิเบียสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีร้านค้าตรากุหลาบร้านค้าของคนหัวใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ3แยกปากพบกันอีกเช่นเคยนะครับเวลา 11:30 11:20 โทษทีนะโดยประมาณจนถึงบ่ายโมงอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์เจอกันแล้วก็เอาเรื่องอะไรเมื่อวานปากแมวไปสนุกสนานนะเต็มๆครับจัดเต็มแต่วันนี้มีจับต่อก็เถียงนี่เถียงก็อย่าเถียงนะอย่าเถียงนะนะอย่าเถียงสับแยกปากแมวข้อมูลเราแน่นกว่าคุณเยอะนะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่นะฮะนั่นคือสุภาษิตที่ว่ากันไว้วันนี้เนี่ยมีสุภาษิตมานำเสนออีกอะไรครับเขาบอกว่าสมภารฮะไม่กินไก่วัดอ๋อเดี๋ยวติดตามดูมีไหมเนี่ยไม่มีคุณอ่านสคริปต์ยังคุณอ่านสคริปต์ก่อนอ่านสคริปต์ยังพูดให้ฟังก็เฉยทวนดูโอ้คันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะนะฮะไหลได้อยู่แล้วทวนฮะทีนี้เมื่อวานท่านผู้ชมจะสงสัยเมื่อวานพูดเรื่องอะไรเมื่อวานคุยกันเรื่องรายการสายล่อฟ้าที่เขาพูดถึงนายกในแง่สองแง่สองงามนะฮะวันนี้รู้สึกเหมือนจะกลับลำกันเป็นแถวกลับลำโดยเฉพาะคุณชาวนนท์นะเดี๋ยวติดตามในช่วงต่อไปอ้าวก่อนอื่นฮะติดต่อรายการนะครับเมื่อวานมีคุณลุงท่านหนึ่งครับผมโทรมาหลังจากดูเรื่องเห็นวันนี้คุณอนุสรให้ชื่อว่าเป็นสามแยกปากมอมปากมอมไม่ใช่รายการเรานะรายการสายล่อฟ้านะก็โทรมาจะเล่าเรื่องนายสิริโชคโสภานี่แหละนะครับแต่บังเอิญนี่ผมช่วงนี้แน่นอักเลยครับปรากฏจะโทรมาเล่าแกเขียนไม่เป็นอ่ะแก่แล้วอายุเยอะแล้วนะฮะก็เลยมาเล่าผมทางผมก็กำลังขับรถอยู่ก็ใช้เวลาเล่านานสุดก็ยังไม่ได้คุยจนถึงวันนี้ครับแต่เดี๋ยวมีเวลาจะโทรไปคุยกับคุณลุงครับนะครับว่ามีเรื่องลับๆอะไรของนายสิริโชคโสภานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาปากแมวในสัปดาห์ต่อไปนะฮะถ้าเนื้อหาเข้มข้นและก็มีประเด็นนะครับก็แต่ถ้ายังไงนะแต่ถ้ายังไงนะครับเขียนมาดีกว่าครับเพราะว่าโทรมาที่ผมเนี่ย1จดไม่ได้ไม่มีโอกาสจดนะข้อมูลจะตกหล่นนะฮะสองแล้วมันมีเวลาคุยกันสั้นครับนี่การเขียนมาอาจจะรบกวนเวลาพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับเขียนมาตัวอย่างเลยไหมพี่เดี๋ยวฮะหมายเลขแฟกนะครับที่จะพูดทั้งหมดนี่ลากยาวมาเนี่ยจะบอกหมายเลขแฟกนะหมายเลขแฟกของรายการนะครับ025333903ครับนะครับรายการเราสคริปต์นี่ขึ้นอยู่ตามใจผมแล้วก็คนที่คอนโทรลก็ยังงงๆฮะเดี๋ยวบางระบางใช้นิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางศรีรามเรดิโอด้วยนะครับ AM 107.15 เมกะเฮิรตซ์ครับและผู้กล้าประชาธิปไตย 90.25 สมุทรปราการครับศรีรามเรดิโอนี่ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่เดียวกับ Red Coffee อยุธยาแล้วนะครับอยู่ระหว่างนั่นแหละที่เนี่ยตอนนี้มีสีรามรีโดมีน้ำมิสเตอร์ดีขายเลยด้วยโอ้โหตรงนั้นเลยครับนะตรงอยู่ระหว่างวัดวัดใหญ่ชัยมงคลกับวัดพนัญเชิงวัดพนัญเชิงอยู่ระหว่างนั้นนะครับนะครับก็เป็นสถานีวิทยุด้วยสังเกตง่ายเลยไปเยี่ยมเยียนกันได้นะขอบคุณอ้าวขอบคุณสปอนเซอร์ครับขอบคุณน้ำดื่มมิสเตอร์ดีทีแดงโด่งโด่งแดงดีครับผมติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่เบอร์087-938-4333ครับครับขอบคุณอีกชิ้นหนึ่งฮะนะฮะขอบคุณแก๊กครูนะฮะขอบคุณแก๊กครูครับสำหรับคุณบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะบอกสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางเพศทั้งบุรุษและสตรีเป็นไมเกรนความดันไซนัสนะฮะติดต่อที่เบอร์080-452-1112ดร.เสรีอย่างนี้ป๋าเปรมนี่กินได้ไหมครับดีฮะดีครับแต่แนะนำว่าอย่าไปกินครับเพราะมันสิริโชคกินได้ไหมโอ้แนะนำเลยอย่าเลยพูดอย่าอย่าเลยฮะเพราะชอบเพราะยังไงฮะเลือดลมดีอยู่แล้วหรือไงมันดีอยู่แล้วผมรู้คุณดีอยู่แล้วถ้าดีมากอ่ะกินไหมไม่ไรถ้ากินแล้วคุณต้องรีบเข้าหาดร.เสรีเออนี่ก็หาป๋าเข้าไปทำไมฮะถามหนุ่มเสกดูสิครับอ๋อนะครับเอ้าได้ไงติดต่อแก๊กครูฮะหมายเลขโทรศัพท์อะไรครับผมครับ080-452-1112ครับอ้าวป๋าเป๋อใครจะซื้อกินนะฮะเอ้คุณปณิธานบอกจะแต่งงานอ๋อ52-25นะฮะเมื่อวานก็บอกว่านิดนึงแล้วกันนะฮะสมภารเนี่ยเขาไม่ให้กินไก่วัด
นายปณิธานวัดเดี๋ยวคุณพูดไปฮะคุณปณิธานฮะนะครับเป็นอาจารย์นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับอายุท่านก็52แล้วเขาว่าพวกด็อกเตอร์นะเป็นพวกเกี่ยวกับด็อกเตอร์เสรีรู้จริงหรือเปล่านะนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก็ได้ข่าวมาล่าสุดเนี่ยยืนยันแล้วว่าไม่ได้เป็นนะครับเพราะได้แต่งงานกับลูกศิษย์สาวสวยอายุ25ปีอายุ25ปีนะฮะก็คิดเอาละฮะคุณปณิธานอายุ52ครับลูกศิษย์25ห่างกันประมาณ2รอบกับอีก2ปีสมภารไม่ให้กินไก่วัดความรักไม่มีอายุไม่มีสิ้นสุดแต่ผมไม่ดูแล้วกันนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าเจ้าสาวนี่อายุ25ปีครับแต่พรางตัวนะครับเอ้าคือนะรูปหน้าจอเนี่ยจอนะครับให้ดูรูปเจ้าสาวคุณปณิธานซะหน่อยว้าวหน้าตาคล้ายๆกันนะคุณปณิธานหน้าเด็กหรือเจ้าสาวหน้าแก่ครับก็มีสองอย่างให้เลือกคิดเอาละกันนะครับใกล้เคียงพรางก็พรางตัวคือไม่ได้หน้าแก่อย่างนั้นคือหน้าอาจจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะส่วนคุณปณิธานอาจจะหน้าเด็กพอดีว่า2คนว่าเพิ่มขึ้นและลดลงมาชนกันครับใบหน้านี่ดูไม่เป็นไรฮะแต่อายุนี่ห่างกันฝั่งภรรยาอายุ25นะครับเป็นนักศึกษาอยู่จุฬาประเด็นคือไม่ใช่อายุผมไม่ห่วงแล้วอายุมากก็ไม่เป็นไรมีความรักได้ครับแต่เรื่องอะไรไปเอาลูกศิษย์ตัวเองเป็นภรรยาครับเขาบอกว่าคุณปณิธานเนี่ยให้ไอ้นี่นะแฟนของเขาเนี่ยสอนเข้าอินเทอร์เน็ตในการเข้าอินเทอร์เน็ตเรียนอินเทอร์เน็ตเนี่ยลูกศิษย์ก็สอนให้สอนไปสอนมาจนเกิดเป็นความรักซึ่งกันและกันก็ขอให้เจริญงอกงามครับความรักศักดิ์ศรีรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาครับนะรักไม่มีความว่าจารักไม่มีทุกสิ่งครับผมเป็นหน่วยอีกคนนะครับรู้สึกอีกคนนี้จะอิจฉาครับเฮ้ยคือพอรู้ว่ามีคุณปณิธานจะแต่งงานแล้วนะครับก็ทำให้อกหักครับพาพิราจอบเขาคนนั้นคือใครครับอุ้ยคุณเห็นไหมฮะเขามีงอนมีภรรยามีลูกใช่เหรอเสกไก่อูเนี่ยมีลูกหางตางอนครับคือเพื่อนบางทีเพื่อนรักเพื่อนไงครับเพื่อนรักเพื่อนเคยไหมเด็กๆเป็นเพื่อนกันแล้วพอเพื่อนจะมีแฟนก็โกรธอาจจะเป็นไปได้นอกจากนี้แก๊งไอติมทั้งหลายหึงหวงหรือเปล่าช่วงนี้คุณเห็นไหมคุณอภิสิทธิ์หายไปเลยหายไปงอนไปแอบร้องไห้ฮะเห็นว่าหนีไปต่างประเทศเห็นว่าไม่มีคนมาตบใบเล็บให้แล้วนี่พอทราบข่าวว่าปณิธานแต่งงานเสียใจครับครับว่าอาจจะรัฐบาลต่อไปอาจจะไม่มีผู้ช่วยคนสำคัญคู่ใจนะครับเพราะอาจจะไม่ว่างแล้วมีโชคอยู่นะครับโชคอยู่เห็นบอกหนีไปพม่าเลยนะอย่างนั้นเลยฮะอกหักไปพบองซานเดี๋ยวมีข่าวฮะโอ้โหอ้าวนะครับอ้าวเป็นอันว่าเนี่ยไปดูตะมาร์กฮะตอนนั้นหัวเราะฮะตอนคุณปณิธานเขาบวชครับเขาบวชก่อนเบียดป่ะพี่อ๋อยิ้มเริงร่าเลยดิยิ้มมาถือหมอนเปล่าอ่ะคือเขาไม่ถือใช่เปล่าใช่ใช่หมอนกับผ้าห่มไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคือภรรยาแฟนยังไม่ถือหมอนถ้ากิ๊กเนี่ยเอ้ยโทษไม่ใช่ให้ถือยาสีฟันนะจริงเหรอนี่ไงอ๋อเขาบอกว่าให้ถือนี่ยาสีฟันแฟบสบู่ตอนเช้านะวันนี้ไงมันจะได้เห็นในถาดจะมียาสีฟันแฟบแล้วก็สบู่ฮะอ๋อลื่นถ้าเก็บสบู่ก็มีในถาดเนี่ยฮะอย่างที่เห็นดีใจฮะได้ถือสบู่เดี๋ยวเคยถ้าเก็บสบู่ไม่ได้ก็เป็นอดีตนายกที่ฮาที่สุดในรอบปีนะฮะนอกจากฮาแล้วยังโหดด้วยนะฮะอ้าวข่าวประชาสัมพันธ์ครับกลุ่มอนุรักษ์เขาใหญ่นะครับคือกลุ่มนี้เขาเคยอนุรักษ์จำได้ไหมที่พรรคประชาธิปัตย์ตัดถนนขึ้นเขาใหญ่ครับอยู่ดีๆเขาใหญ่ก็ธรรมชาติเยอะแยะที่บอกว่าจะสร้างถนนปลอดฝุ่นในช่วงปลอดอะไรล่ะครับจะไฮเวย์เลยจะไฮเวย์ใช่ไหมใช่ฮะก็มันต้องล่อเข้าไปตั้งกี่เลนนะฮะสี่ห้าหกเลนนะครับปรากฏว่าตัดต้นไม้สองข้างทางซึ่งคุณเคยเห็นไหมเมื่อก่อนขึ้นเขาใหญ่จะมีต้นไม้ใหญ่ๆเต็มตัดไปครึ่งทางนะกลุ่มนี้เขาไหวตัวทันแล้วออกมาต่อต้านจนในที่สุดถนนธนรัตน์เส้นนี้ที่ขยายเนี่ยขยายได้ครึ่งนึงนะไปดูตอนนี้ยังมีอยู่ฮะถนนครึ่งทางนี่จะใหญ่รู้สึกว่าอยู่ในโครงการไทยเข้มแข็งด้วยนั่นแหละนั่นแหละครับกลุ่มของเขานั่นแหละก็ปรากฏกลุ่มนี้ก็รณรงค์กันมาจนถึงปีนี้นะครับก็จัดกิจกรรมเพื่อจะอนุรักษ์ต้นไม้ที่อยู่ริมทางเขาใหญ่คืออยู่นอกเขตอนุรักษ์เนี่ย อีกครั้งหนึ่งนะครับมีการระดมทุนกันในวันที่25นี้นะครับเป็นก็จะมีการจัดดนตรี Health Tree Peach นะ Please ไม่ Please นะ Peach ที่แปลว่าสงบสงบครับนะฮะไม่ใช่เสรีภาพสงบนะฮะ
แล้วก็มีดนตรีขึ้นนะฮะในวันที่25 กุมภาพันธ์ 2555นะฮะบริเวณหน้าร้านเขาใหญ่คลับก็ประมาณกิโลเมตรที่15 ครึ่งถนนธนรัตน์นั่นเองนะครับแล้วใครสนใจจะร่วมงานนี้ก็เชิญนะเพราะวันที่25เราไปรวมชุมนุมกันที่เขาใหญ่ใช่มั้ยบอนันซ่ากลางวันก็แวะไปงานนี้ก่อนก็ฟังดนตรีกลางวันกลางคืนก็ไปฟังดนตรีที่เวทีบอนันซ่าฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับกลางคืนก็ไปฟังแกนนำเราร้องครับผมว่ากันไปนะไม่เชิญนักร้องไปให้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเนี่ยกลุ่มนี้แกจะเก่งทุกเรื่องเลยนะแกนนำเราเนี่ยนะแหมพี่ตู่อาจารย์ธิดาจะร้องอีกมั้ยให้เขาร้องสักเพลง2 เพลงนะนะร้องอยู่แล้วฮะเขาจะชอบร้องเพลงคู่กันชอบร้องเพลงทุกคนเออหมอเวงร้องเพลงคู่กันแล้วดูกันคู่เนี้ยคุณคือแกเคยถามบ้างไหมว่าเออคนเขาชอบฟังพี่พูดตรงไปเราพูดตรงๆนะว่ารายการเราเป็นกลางเราไม่เขาพูดไปตามจริงคือเราเป็นประชาธิปไตยต้องฟังกันได้นะต้องฟังกันได้ครับไม่มีใครกล้าพูดเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเพราะแกร้องไม่เพราะอ่ะนะเพราะนั้นเวลาเก็บตังค์ทีไรไม่มีใครไปนะอันนี้คอนเสิร์ตฟรีมีคนไปเยอะต้องนี่ให้ส่งไปเรียนกับคุณนุชพุทธมานเออไปเรียนกันบ้างก็ได้นะเรียนสอนดนตรีแล้วทีนักร้องอาชีพแม่ก็ร้องหรอกคุณนุชคุณเนิร์ดเนี่ยนะแต่งานนี้สุดมีให้ร้องด้วยมีตั้งแต่เที่ยงเลยนะบริษัทเนี่ยเวทีเขาใครฮะนักร้องลูกทุ่งอ่ะวันชนะเกิดดีบ่นประจำฮะนี่นักร้องอาชีพครับร้องเพลงดีมากอยากฟังฮะแต่ไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีไปร้องหรอกอาจารย์ร้องหมดเลยครับแล้วไม่ดงไปไหมก็ยังไม่แน่ฮะเดี๋ยวดูก่อนแต่คิดว่าก็คงต้องไปกันหมดนะฮะสำหรับคนแสดงวันที่บอนันซ่าอย่างนี้วันเสาร์หน้าเราอัดเทปของวันที่เลยดีกว่าไหมชักชงแล้วชักชงแล้วอยากไปนะครับแต่คืนนี้ไปแน่ใช่ไหมคุณเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนฮะสำหรับกลุ่มที่จะไปที่เขาใหญ่นะครับก็ติดต่อได้ฮะที่หมายเลข0857777-2355นะฮะเกิน2355นะครับเกินนะติดต่อได้ที่กลุ่มนี้0857772355นะฮะ0857777 73ตัวผมพูดเกินใช่ไหม73ตัวเท่านั้นเองอ่ะนะครับแล้วคืนนี้ใช่ไหมครับมีงานเวทีของสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงร่วมกับนปช.แดงทั้งแผ่นดินจัดเวทีปลาใสที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีครับครับก็เชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีไปร่วมรับฟังการปลาใสกันได้ก็เห็นว่าจะมีนปชไปร่วมด้วยซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ดีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะหนุ่มหมู่บ้านเสื้อแดงนี่ค่อนข้างจะได้ยินว่ามันเอ๊ะแตกนู่นแตกนี่ของนปชก็มีของกลุ่มคุณอานนท์ก็มีนะของอีกหลายๆกลุ่มก็มีก็ถือว่างานนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับก็นปชก็จะไปร่วมด้วยและต่อจากนี้การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงก็จะเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูเนียนมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวเป็นยูเนียนมอลตรงร้านไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแม่เมื่อวานกูไปหน้าศาลครับเป็นไงบ้างฮะหน้าศาลก็ไปจุดธูปไหว้แล้วก็เอาของถวายไม่ใช่ศาลเจ้าคุณไปเยี่ยมใครเมื่อวานนี้อ๋อเมื่อวานนี้นะผมได้เดินทางไปเยี่ยมคุณฤทธิพงศ์มหาเพชรน้องเอ็มน้องเอ็มนะฮะน้องเอ็มของเราอ่ะนะครับไปได้ทำการอดอาหารประท้วงนะครับเป็นเวลา7 วันอันนี้ต่อจากน้องไทยลูกชายอาจารย์สมยศนะฮะไปเพื่อจะบอกว่าขอให้มีการได้รับการประกันตัวกับอาจารย์สุรชัยนะฮะในคดีที่โดนอยู่ตอนนี้นะครับปรากฏว่าไปถึงแล้วเนี่ยผมสังเกตอยู่3 วันก็ไปขอน้ำพิสตรีไปให้ก่อนครับนะฮะแล้วก็ทางคุณน้องเอ็มนะนะครับก็ฝากขอบคุณมาเรื่องของประชาสัมพันธ์เมื่อวานน้ำสิงยังเหลือไหมน้ำสิงเนี่ยรู้สึกน้องเอ็มไม่ยอมกินไม่กินวายอีกเต็นหนึ่งนะตอนแรกก็กินอยู่พอน้ำพิสตรีไปเขาเอาไปแอบนะครับเอาพิสตรีไปแอบเอาน้ำสิงไปแอบเอาพิสตรีมาวางไว้โอเคนะครับแล้วก็ปรากฏว่าชื่นมื่นแต่ที่สิ่งที่ผมสังเกตก็คือพอดีรูปมันเราขึ้นไม่ได้รูปมีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับเป็นชาวเยอรมันนะครับนั่งอยู่ข้างเอ็มที3 วันแล้วผมก็ดูแล้วก็ถามเขาก็ไปเป็นนักข่าวไงฮะไม่ใช่เขาเป็นคนมาให้กำลังใจครับแล้วก็ว่าแล้วเขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าเป็นใครเป็นพี่น้องเหรอเป็นเพื่อนต่างประเทศบอกไม่ใช่เขาเป็นคนที่ตามเรื่องนี้มาแล้วก็มาบอกผมก็เข้าไปถามเขาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเขาบอกว่าเห็นด้วยในเรื่องของการแสดงออกควรมีที่ให้แสดงออกนะครับคนไทยควรมีที่คนไทยควรมีที่แสดงออกสองคือเขาเห็นด้วยกับการประท้วงอย่างนี้คือสันติอหิงสาเขาเห็นด้วยกับการอดอาหารประท้วงนะครับแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าผิดหรือถูกในกรณีของอาจารย์สุรชัยหรือในกรณีของคุณสมยศนะครับไม่รู้เขาตัวเขาเองเขาไม่ใช่คนไทย
เพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าคดีนี้ผิดหรือคดีนี้ถูกแล้วคุณอย่างแต่เห็นด้วยที่ว่าในเรื่องของการอดอาหารควรจะแสดงออกมีพื้นที่ให้แสดงออกนะข้อสำคัญควรจะมีพื้นที่แสดงออกครับทีนี้ประเด็นนี้มันอยู่ที่ว่าอย่างผมเห็นด้วยในประเด็นหนึ่งนะครับคือในส่วนของการประกันตัวมันควรจะมีให้ประกันตัวกันนะสำหรับนักโทษที่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปขังเขาเนี่ยอย่างคุณอาจารย์สมยศอย่างอาจารย์สุรชัยอย่างอากงเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าตำรวจจับนี่ไม่ได้แปลว่าผิดนะฮะคือคนไทยเข้าใจแบบนี้เลยพอตำรวจจับคือผิดละไม่ใช่แล้วนะเขาเรียกว่ายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ถูกกล่าวหานั่นแปลว่าในกฎหมายก็บอกว่าคนเหล่านี้ยังบริสุทธิ์อยู่นะจนกว่าศาลจะตัดสินเด็ดขาดทีนี้ในระหว่างการสอบสวนพิจารณาคดีก็เลยคิดกลัวว่าบางทีผู้ต้องหาบางคนเนี่ยอาจจะหนีก็เลยมีการไม่ให้ประกันตัวให้ขังเอาไว้เพื่อรอสอบสวนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผิดขึ้นมาจริงๆเกิดถ้าผิดขึ้นมาจริงๆแล้วหนีจะทำยังไงในระหว่างสอบสวนใช่ไหมฮะก็เลยมีการขังกันไงครับแต่ทีนี้บางคนเนี่ยคือดูแล้วอย่างอากงเนี้ยนะฮะหรืออาจารย์สมยศไม่มีพฤติกรรมที่มันเป็นโจรชั่วร้ายอ่ะครับเพราะนั้นมีความจำเป็นอะไรจะต้องหนีฮะเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ผมว่าลองพิจารณาถึงความเป็นจริงคุณกำลังขังผู้บริสุทธิ์อยู่ในคุกนะฮะตามกฎหมายเพราะก็ถือว่าถ้าศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็มีความเสียหายคือหนึ่งงบประมาณแผ่นดินละที่ต้องดูแลคนเหล่านี้นะแล้วก็อนาคตเขาอีกอ่ะเมื่อวานที่ไปผมไปงานรับขวัญพี่น้องนะฮะศาลตัดสินปล่อยทั้ง9คนนะฮะยกฟ้องแต่ติดคุกมาแล้ว1ปีกับอีก2เดือนอ่ะแล้ว1ปี2เดือนเนี่ยเขาเสียหายอนาคตการทำมากินลูกเต้าเขายังไงฮะสุดท้ายเขาบริสุทธิ์แต่1ปี2เดือนที่คุณไปกักเขาไม่ให้เขาประกันเนี่ยยังไงครับใครจะรับผิดชอบเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เรื่องของการประกันตัวผมว่าควรจะให้ชัดเจนไม่ใช่เฉพาะคดี112คดีการเมืองทุกคดีหรือคดีที่มันดูแล้วอ่ะคุณจะไปขังเขาทำไมครับนะเนี่ยกฎหมายไทยบางทีก็ดูให้เป็นมุมว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยนะกลายเป็นมองว่าเอ๊ะกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือให้กลั่นแกล้งประชาชนคนที่กูไม่ชอบอ่ะนะฮะแบบนี้ก็คงไม่ดีคุณต้องมีความคิดยังไงหลับแล้วครับเปล่าเอ้าทีนี้มีจดหมายจากทางบ้านวันนี้เวลาช่วงต้นเกินไปสักนิดนึงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างสำหรับผู้ที่ส่งแฟกมาจะเป็นแบบนี้นะครับก็เขียนจดหมายมาลายมือไม่ว่ากันเดี๋ยวเรามาแกะทีหลังก็จดหมายฉบับนี้เป็นของคุณสรัญศักดิ์คุณสรัญศักดิ์ครับผมเขียนมา3ฉบับ4ฉบับแล้วเสียฉบับรวมอ่านเรียนผู้ดำเนินรายการที่เคารพผมขอแจ้งถึงความผิดปกติบางประการเกี่ยวกับการสร้างถนนลาดอุทิศหรือถนนคู่ขวามีนบุรีช่วงระหว่างโรงเรียนสารศาสตร์ถึงโรงเรียนทรายกองดินเพราะช่วงกลางที่เป็นถนนเก่าและให้รถใช้สัญจรนั้นเป็นบ่อลึกจากด้านข้างทั้งสองข้างฝั่งที่เทคอนกรีตเสร็จแล้วถึงประมาณ70เซนติเมตรไม่มีทางระบายน้ำระยะทางราว 2-3 กิโลเมตรหากฝนตกก็จะกลายเป็นรางน้ำทันทีเลยครับถนนเส้นนี้เป็นทางลัดจากมีนบุรีไปหนองจอกมีประชาชนจำนวนมากใช้สัญจรทั้งเช้าและเย็นจึงเขียนมายังส.ส.วิชาญและส.ส.จีรายุโปรดตรวจสอบด่วนนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางส่งหนังสือเล่มนี้จะโทรหากันเท้าความนี่ถนนลัดจีรายุคู่ขวาเนี่ยหรือถนนลาดอุทิศเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นถนน2เลนสวนกันและข้างทางเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นบ่อน้ำเป็นคูคลองตอนนี้มีการสร้างถนนขยายเพื่อเป็น4เลนแต่ไอ้ที่เป็นคูคลองเก่านี่คือถมถนนแต่สูงไม่เท่ากับถนนเดิมถมขึ้นมาประมาณ70เซนติเมตรเนี่ยมันจะมีช่องห่างระหว่างถนนเดิมกับถนนใหม่70เซนกลัวว่าฝนตกเนี่ยน้ำมันจะขังตรงช่วงนั้นแล้วกลายเป็นรางน้ำไปเลยนะครับก็ว่าช่วงนี้มันก็ฝนก็เริ่มมาบ้างไม่มาบ้างแล้วครับนะคุณสรัญศักดิ์เขียนอีกหลายฉบับเลยเอาอีกฉบับนึงฮะมีผู้ประสบเหตุนะครับคุณสรัญบอกว่ามีผู้ประสบเหตุบอกเล่ามานะครับว่ามีกลุ่มนักต้มตุ๋นร่วมกับข้าราชการการเมืองบางส่วนฉกฉวยโอกาสกับน้ำท่วมที่ประชาชนเคยถูกภัยน้ำท่วมนะครับคือหลอกคือไม่ได้หลอกครับบอกว่าขายที่นะครับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยมาปักป้ายขายที่บ้างบอกขายที่บ้างเนี่ยผมจึงอยากให้บอกไปสังเกตดูแถวที่ดินจังหวัดปทุมธานีที่ปรากฏว่ามีจริงครับช่วยเตือนประชาชนด้วยว่าไม่ควรรับเช็คเงินสดในการซื้อขายที่ดินเพราะ 98% ครับจะโดนโกงหมายความว่ามีการโอนกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเช็คมันขึ้นเงินไม่ได้นะครับอย่ารีบร้อนขายบอกกับคนว่าอย่ารีบร้อนขายครับให้อดรนทนรอเพราะคนเหล่านี้นี่แหละจะมีแก๊งต้มตุ๋นอยู่จำนวนมากนะฮะพร้อมกับมีการคืนกินประชาชนพวกเดียวกันอย่างเลือดเย็นโดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย
นะครับข้อระวังครับอย่าแหวกหญ้าให้งูตื่นเพราะมันจะหลอกคราบรอกคราบเปลี่ยนวิธีเสมอครับผมแล้วคุณธนาศักดิ์ก็เขียนถึงเรื่องการซื้อขายทองนะบอกเตือนให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ราคาทองมันขึ้นไปสูงนะก็มีประชาชนไปซื้อทองขายทองกันเยอะคุณธนาศักดิ์ก็วิจารณ์นะฮะวิเคราะห์มาด้วยว่าเรื่องของทองเนี่ยมันไม่มีความเสถียรเพราะกองทุนโลกเนี่ยนะล้วนเป็นของต่างชาติซึ่งโดยมากจะเป็นตะวันตกส่วนใหญ่ก็คือเยอรมันอเมริกา IMF ฝรั่งเศสอิตาลีนะฮะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการค้าที่มีเจ้ามือสำหรับเรื่องของการค้าขายทองซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าทั้ง3ชาติในยุโรปข้างต้นนี้นะฮะนัดกันขายทองออกมา1ใน3ส่วนของที่มีอยู่ก็จะมีผลต่อราคาทองให้ลงฮวบทันทีเหมือนกันเพราะนั้นคนซื้อทองวันนี้ก็ต้องระวังจริงๆแล้วก็มีคนวิเคราะห์คำว่า Big Brother ของโลกเนี่ยอยู่นะฮะมันมีอยู่ไม่กี่ชาติซึ่งพยายามจะบอกว่าผูกขาดทางเศรษฐกิจไหมในเบื้องลึกๆลับๆเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันและตอนนี้มันมีการต่อสู้กันอยู่ระหว่างจีนกับฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องต่างๆซึ่งอย่างเรื่องค่าดอลลาร์อย่างเงี้ยนะฮะจีนเก็บดอลลาร์ไว้เยอะแล้วตอนนี้ดอลลาร์อ่อนตัวหรือแข็งตัวยังไงก็จะมีผลกระทบต่อจีนนะฮะเพราะนั้นคนซื้อทองวันนี้ต้องติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับอ้าวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาแขวงปากหาเสี้ยนกันครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับแกว่งปากหาเสี้ยนครับเมื่อวานนี้ที่โลกไซเบอร์มีการแชร์ภาพก็เป็นอุบัติเหตุไม่ใช่แชร์เดี๋ยวผมเป็นเท้าอีกแล้วกันทีนี้อันนี้เป็นข่าวบริการหน่อยนะฮะข่าวบริการจริงๆก็มันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเพราะว่ามีในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter เนี่ยมีการแชร์ภาพนี้เกิดขึ้นก็คือเป็นภาพของรถกระบะ Mighty X ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยขับเฉียวชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนคือเป็นเด็กหญิงอายุ7ขวบคือเด็กหญิงกัญญารัตน์สายทองอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน้าร้านยางเฮงสวัสดิ์ถนนสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เวลาช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาอืมอ่า10นาฬิกาโอเค10นาฬิกาถึง11นาฬิกานี่แหละเกิดขึ้นที่หน้าห้างยางเฮงสวัสดิ์ถนนสันทรายคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนายสามสายทองเนี่ยไปรับเด็กหญิงกัญญาพักแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วก็มีรถกระบะคันนี้เฉี่ยวชนทำให้นายสามเนี่ยบาดเจ็บสาหัสส่วนเด็กหญิงกัญญาพักเนี่ยเสียชีวิตตอนนี้ตรวจสอบแล้วก็คือเป็นรถกระบะ Mighty X สีแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียนได้ขับผ่านแยกดังกล่าวเนี่ยช่วงเวลา10.58 นถึง11นาฬิกาคือถ้าเกิดคนที่อยู่อำเภอตาสะเก็ดเนี่ยเห็นลักษณะรถคันดังกล่าวเนี่ยให้แจ้งมาที่สภ.ดอยสะเก็ดได้สภ.อำเภอสันทรายได้ที่หมายเลข087-306-5383หรือแจ้งมาที่บิดาของผู้เสียชีวิตได้ที่เบอร์086-921-4373มีรางวัลนำจับให้ 5,000 บาทอันนี้คือรูปคือทะเบียนเนี่ยไม่มีไม่เห็นนะจากกล้องจอมปิดของตำรวจเนี่ยแต่ว่าลักษณะรถเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีบางท่านคงเคยเห็นลักษณะนี้เป็นรุ่น Mighty X ขออนุญาตทีเป็นรุ่น Mighty X Toyota สีแดงอาจจะอยู่ข้างบ้านคุณครับจอดกันเอ๊ะรถคันนี้นี่นะฮะก็ลองแจ้งไปครับที่หมายเลขอันนี้ครับคือชนเด็กเสียชีวิตนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับครับอ้าวจะอ้วนครับอึ้งฮะคุณมีคุณอึ้งอะไรอึ้งอะไรฮะนี่ระดับสูงเลยนะวันนี้เล่นสูงนะฮะอึ้งฮะประธานาธิบดีโอ้ยประเทศอะไรของฟินแลนด์นะครับถูกเขาเรียกว่าถูกอะไรนะถูกล่วงละเมิดไม่ใช่ถูกล่วงละเมิดไม่ใช่ถูกล่วงละเมิดนะเราเงยยังไงถูกล่วงละเมิดทางสายตาไม่ใช่คือเขาเนี่ยไปล่วงละเมิดมีคนไปล่วงละเมิดประธานาธิบดีไม่ใช่ประธานาธิบดีเนี่ยตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยไปล่วงละเมิดทางสายตาเขาสามีของประธานาธิบดีของประธานาธิบดีเนี่ยนะครับนะครับเข้าข่าวดีกว่าครับสามีของประธานาธิบดีหญิงนะครับทารัตโฮโลเน็ตเนี่ยแหละฟิลิปปินส์นะครับได้แอบมองหน้าอกฮาโลเน็ตฟินแลนด์จะรอดไหมคุณเดี๋ยวก่อนนี่คุณขอเรียนแบบสายยันหน่อยนี่คุณดูคลิปก่อนคลิปไหมฮะดูคลิปก่อนนะเนี่ยฮะเอามาเร็วคลิปมาเร็วไปหน่อยเดี๋ยว
ขอดูคลิปอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกทีนึงครับโอ้เนียนเนียนนะนี่นะคือคนทางขวาเนี่ยคือสามีของประธานาธิบดีหญิงทาจาฮาโลเนตแห่งฟินแลนด์นะครับปรากฏว่าคนทางซ้ายคือเจ้าหญิงแมรี่ฮะแห่งเดนมาร์กเดนมาร์กนะระหว่างงานเลี้ยงนะงานเลี้ยงถวายพระกยาทักกาหารค่ำเนี่ยนะครับซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศฟินแลนด์นะครับเจ้าหญิงแมรี่ซึ่งนั่งประทับติดกับสามีของผู้นำฟินแลนด์นี่แหละดูเหมือนพระองค์จะทรงรู้ว่าแกดูเพชรหรือเปล่าแอบมองหน้าอกอยู่เฮ้ยจะเอ้ยนะครับโดยพระองค์พยายามจับคอเสื้อเพื่อปิดบังหน้าอกของพระองค์หลังสามีของผู้นำฟินแลนด์ครับแอบมองและเนียนด้วยนะกลับบ้านแล้วหัวแตกได้แล้วการดีแต่พอว่านะครับแล้วไปมองคนละประเทศกันด้วยนะนี่เป็นสามีประธานดีฟินแลนด์ไปมองของเดนมาร์กเขาเล่นของสูงเนี่ยนะนะก็เป็นภาพที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็กำลังเมาส์กันสนุกสนานนะครับคือเขาบอกว่าบางทีอาจจะมองเพชรก็ได้เพชรสวยนะอาจจะอยากจะซื้อให้ภรรยามองราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นมองในแง่ดีอ้าวนะครับก็เป็นตกลงจะได้เรื่องไหมคุณเจ้าคุณสายโยนข่าวให้เล็กๆครับเล่าซะงงไปหมดนะฮะเอาครับทีนี้ก็ไปต่างประเทศกันบ้างฮะก็มีข่าวเนี่ยอันนี้ไม่รู้ประชาชนไทยจะทราบสักเท่าไหร่นะฮะคือตอนนี้นายอภิสิทธิ์น่าจะอยู่พม่าแล้วนะฮะเพราะเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานครับคือนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยนะครับเดินทางไปเข้าพบนางองซานซูจีนะฮะเพื่อคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการล้อมปราบประชาชนเอ้ยไม่ใช่อ๋อโทษนะอ่านผิดเยอะเลยฮะคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงอนาคตของพม่าโอ้โหที่จะส่งผลต่อภูมิภาคอาเซียนนะพี่ย้ำอีกทีนึงไปทำไมนะไปคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของพม่าเขาผมว่าอภิสิทธิ์น่าไปคุยกับตาลฉวยมากกว่ามั้งอย่าเข้าหาองซานซูจีเลยอนาคตตัวเองก่อนดีไหมฮะคุณอย่าไปห่วงอนาคตพม่าเลยนะเพราะเขามีข่าวเรื่องศาล ICC เขาตามหากันอยู่ว่าอภิสิทธิ์นี่อังกฤษจริงหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นทำไปห่วงนี่แล้วคุณดูดิฮะพี่ดูรูปนะดูรูปสังเกตที่หูซ้ายเอียงเห็นไหมเพราะว่าเขาฟังซาวเบลอยู่นะมีซาบาแล้วมีเสียงเพลงอยู่แล้วยิ้มเพราะว่าออกซานซูจีเปิดเพลงให้ฟังครับอ๋อแล้วเพลงแล้วลำพังตัวเองยังเอาไม่รอดเอาอีกทีฮะดูได้เขาอีกทีฮะเขาอีกทีนะก็ในภาพมีใครบ้างนะมีเขาดูภาพอีกทีนึงครับเมื่อกี้เห็น4ท่านใช่ไหมมีออกซานซูจีด้านขวาสุดแล้วก็มีคุณอะไรนะองอาจค้างไพบูลย์ครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายอภิสิทธิ์คนซ้ายเนี่ยหน้าคุ้นๆคนซ้ายนี่หน้าคุ้นๆใช่ไหมผมมีรูปให้คุณดูแล้วคุ้นไหมครับผมผมมีรูปให้คุณดูนะชื่ออะไรนะนะฮะคนซ้ายเนี่ยนะฮะขอดูทางนี้หน่อยฮะคนทางนี้คนทางซ้ายของคนทางซ้ายเมื่อกี้คนทางขวานี่คือคนทางซ้ายเมื่อกี้ครับขณะนี้มีคนทางซ้ายของคนทางขวาคุณเกิดขึ้นคุณเห็นไหมฮะคุณคนนี้รู้จักแน่นอนเพื่อนผมเองครับคุณจริยาหานลงคุณจะอดีตภรรยาของคุณโดโดอดีตภรรยาของคุณโดโดแล้วเพิ่งมีข่าวเมื่อสักประมาณต้นปีนี้เองฮะว่ามีการบุกเข้าไปในบ้านเนี่ยนะแล้วไปตรวจพบเจอยาเสพติดลัดใหญ่คือมีหลายพันล้านครับบ้านคือบ้านแกเนี่ยนะบ้านของคุณจริยาหานรงค์เนี่ยนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกเป็นแฟนกับคุณเกียรติสิทธิอมรคนทางเนี้ยเนี่ยถ่ายคู่กันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าบ้านเลขที่3ของคุณจริยาหานรงค์ที่หมู่บ้านสามัคคีรังสิตคลอง2เนี่ยครับเคยมีการตรวจพบยาบ้านะฮะ3ล้านกว่าเม็ดนะโอ้ยไม่น้อยนะยาไอซ์71กิโลฮะโอ้แต่ขอโทษนะครับแกให้เช่าบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านคือบ้านของแกแต่แกให้ผู้ร้ายเช่าครับไว้เก็บยาเสพติดยาเสพติดนะฮะก็มีคนยังสงสัยกันอยู่ละเรื่องเนี้ยจนปัจจุบันเนี้ยยังมีวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับว่าเจ้าของบ้านคุณให้เช่าบ้านคุณไม่รู้หรอแล้วมันไม่ใช่ยาบ้า3เม็ดนะครับนี่มัน3ล้านเม็ดนะไม่น้อยนะยาไอซ์71กิโลฮะครับคุณสังเกตนะผมก็ถึงบอกผมเคยพูดไงนะว่าพรรคการเมืองพรรคเนี้ยมันมีอะไรที่มันจะต้องมีหางไปแช่อยู่ในอ่างยาเสพติดตลอดไม่แช่ก็เฉียวเฉียวไม่เฉียวก็ลูกบ้างนะหลาลูกสะใภ้บ้างลูกชายบ้างลูกสาวบ้างลูกสาวบ้างแล้วดูดิฮะไปพบกับองซานซูจีพานายเกียรติสิทธิอมรไปด้วยยังไงฮะ
ยังไงครับไปเหมือนทำเป็นดูภาพเมื่อกี้อีกทีนะแก๊งไอติมแก๊งไอติมสนุกมากนะจะไปคุยอนาคตพม่าองซานเห็นหน้าองซานไหมฮะโอ้มานะดูแม่ตัวเองยังมาโทรก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยไปเห็นว่าคุณยิ่งรักไปเยี่ยมเยียนท่านองซานซูจีที่พม่าซึ่งเนี่ยเขาเป็นถึงประธานาธิบดีซึ่งเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยของพม่านะครับซึ่งเป็นฝากฝั่งประชาธิปไตยตัวเองนี่อยากสร้างภาพไหมนะถึงต้องไปพยายามจะไปอยู่ตรงนั้นนะองซานซูจีบอกว่าไงนะว่าให้ไปทบทวนครับครับไปทบทวนสิ่งที่ผ่านผมว่าภาพที่เหมาะสมของคุณอภิสิทธิ์ควรจะเป็นภาพนี้มากกว่าครับนะครับภาพอะไรครับภาพที่หน้าจอนี่ฮะนี่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมเขาไม่เล่นเลยเขาเอาจริงฮะเห็นไหมส่วนท่านองซานซูจีนี่ผมขอเตือนนะครับว่ามีหลายท่านพยายามหลบหลีกที่จะพบเจอนายอภิสิทธิ์ล่าสุดล่าสุดใครฮะประธานาธิบดีมาลดีฟเจอเหมือนกันไปเจอปุ๊บตอนนี้โดนเด้งเลยโดนเด้งไปแล้วนั่นเขาฝากฝังมาใช้ไตนะฮะแต่ถ้าพบอย่างนี้ด้วยกันไม่เป็นไรฮะสบายครับชิลฮะเขาเจอประเด็นการเหมือนกันแล้วคุณดูวิธีการของบารักโอบามาฮะนี่เขาเจอไหนพิเศษเขาทำไงฮะครับนี่ฮะมาดูภาพกันฮะเห็นไหมฮะเขาจะเดินผ่านเลยเขาจะไม่พยายามแวะทักทายอะไรให้มันวุ่นวายนะมีอีกเดี๋ยวผมนะฮะมาเรื่อยๆฮะเออนี่ไงภาพเมื่อกี้พี่ไหนฮะพยายามจะคุยนี่พยายามจะไอ้จะคุยหน่อยไอ้เออบารักผมมองยังไงหน้าตาก็เหมือนมิสเตอร์บีนเนี่ยเออคือคุณรู้ไหมบารักโอบามาคิดอะไรครับบารักโอบามาคิดเดี๋ยวก่อนกูใกล้เลือกตั้งแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนี้ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งคุยไม่ได้คุยเดี๋ยวกูร่วงเออมึงไม่เป็นการอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกแล้วอ้าวก็ไปพยายามสร้างภาพกับองซานซูจีนะครับอาจารย์เอมอ้าวแล้วนี่คุณดูนี่ประเทศที่เข้าไปประชุมนะฮะก็พยายามจะคุยกับบารักโอบามาคุยใช่ไหมนะแต่บารักโอบามาก็พยายามจะเลี่ยงไปคุยกับเมียนายประสิทธิ์นายประสิทธิ์ก็พยายามจะเฮ้ยเฮ้ยมันคือบารักคุยกันนะครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีคลิปมาเปิดเลยว่าบารักโอบามานี่ไม่สนใจคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเลยเดินผ่านเลยตอนนั้นนะอ้าวก็ยังมีอีกไม่ใช่ฮะมีภาพของประธานาธิบดีอีกหลายท่านพบกันในงานพบปะตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะคุยกันแล้วแต่มาร์กไม่กับพยายามเขาจะไม่คุยด้วยเพราะเขารู้ฮะทีนี้เสียดายว่าประธานดีของมาลดีฟเขาไม่รู้ไงครับเขาไม่คุยด้วยหน่อยนึงเลี่ยงไม่ได้ไปหาถึงน้ำเนียบแหมแต่งวอลแล้วกำลังพักผ่อนอยู่พอเขารู้ไอ้เป็นมาลดีฟแล้วแต่งตัวปุ๊บขอถ่ายรูปหน่อยดีโผล่มาปั๊บปะจ๊ะปุ๊ล่วงเลยฮะนะครับก็ฝากผมเป็นห่วงของซานซูจีฮะก็เป็นคนที่ผมรู้สึกว่านิยมชมชอบอยู่เหมือนกันครับก็ท่านองซานก็ต้องรู้กลไกก็ต้องรู้เขารู้แหละว่าคนนี้เป็นยังไงนะฮะเพราะตอนนั้นก็ออกมาสร้างภาพกันอยู่เหมือนกันเรื่องประชาธิปไตยครับเอ้าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่อง3ตัวเอ้ย3ตัว3คน3คน3คนเหรอฮะ3คนฮะ3คน3ปืนหรือเปล่า3คนแต่อดีต3หลังตอนแรกเป็น3คน3คันมั้ยแล้วก็เรียกเป็นซ่อมไปเลยฮะจะบอกว่ามันพูดไม่ถูกนะฮะแต่ว่าปากเนี่ยนะฮะปรากฏวันนี้มีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดครับออกมาแล้วจุกแล้วเมื่อวานนะฮะข่าวมาตอน 3:00 นกว่าครับคุณอนุสรก็ทรงคงจะทนไม่ไหวอ่ะครับนะแล้วแกก็คงจะรู้ว่ามีรายการสามแยกปากแมวอยู่เออปากมอมก็คือแกรู้ว่าอะไรมีรายการสามแยกปากแมวอยู่นะแกก็เลยเอาชื่อรายการเราเนี่ยไปเรียกแทนเปรียบเทียบสายล่อฟ้าแต่ของเราสามแยกปากแมวคุณอนุสรเขาบอกว่าสายล่อฟ้ามันน่าจะเป็นสามแยกปากมอม นะฮะก็เอาไหมฮะคุณจะอ้วนฮะครับตอนนี้ผมเริ่มแบ่งสคริปต์นะท่านผู้ชมครับจะเริ่มแบ่งให้คุณที่อ่านหลังจากที่มีคอมเมนต์มาว่าแย่งเงินอ่านบ่อยคือนายอนุสรอิ่มสะอาดเนี่ยนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับบอกว่าความจริงนายกก็ไม่ได้พูดอะไรที่ไม่เป็นจริงการไปพบปะพูดคุยกันทานกาแฟจะเรียกประชุมหรือไม่จะเสวนาจะคุยกันหรือเพื่อคิดนโยบายหาทางออกให้ประเทศเนี่ยที่ไม่มีการปิดบังซ่อนเร้นอะไรไม่เห็นจะเป็นประเด็นอะไรการที่โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดครั้งนี้เนี่ยแสดงออกถึงการจนมุมรับสารภาพถึงพฤติกรรมที่ไม่แมนเลยครับทั้ง3คนครับผู้คนได้เห็นการนั่งนินทาผู้หญิงระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ย อย่างสนุกสนานพูดจาสองแง่สองงามในรายการสายล่อฟ้าใส่ร้ายป้ายสีความจริงนายกนะฮะน่าจะชื่อสามแยกปากมอมมากกว่านะครับแล้วมาบอกว่าไม่มีเจตนาต่ำซามไม่ทันแล้ว
ไปดูสารพันโลกสารพันโหวตจากรายการต่างๆวันนี้ครับประชาชนเขาเห็นกันหมดแล้วว่ามีเจตนาดูหมิ่นนายกแน่นอนนะครับวันนี้นายกกล่าวเปิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไหนๆก็ค้านนะคือทำอะไรก็ค้านไปหมดครับทำตรงข้ามรัฐบาลอยู่แล้วครับไม่ออกกองทุนเหยียบไม่ออกกองทุนเหยียบย่ำเพศแม่คือคุณอนุสรเนี่ยพูดประชดไปเลยบอกทำไมไม่ออกกองทุนเหยียบย่ำเพศแม่ไปเลยล่ะฮะให้นายพิสิทธิ์ประธานกองทุนก็ได้นายเทพไทยนายสิริโภคและนายชวนนท์นะครับติดตามมาด้วยนางรังสิมาและนางนางมาริกาด้วยคุณไปให้เขามีสามีแล้วล่ะครับเขาเป็นนางสาวคุณไปเรียกเขานางก็แหมให้เขาเป็นนางอ่ะดีแล้วนะฮะให้มีผัวก็เรียนเชิญมาเป็นกรรมการนะครับกรรมการทั้งหมดย่ำเพศแม่กันดีกว่านะครับชี้ชัดกันไปเลยนะครับเป็นการจับผิดคนโน้นคนนี้มันยุ่มยิ้มเกินไปน่ารำคาญไหนๆพักหัวหมออยู่แล้วไม่ส่งไปตีความกันเลยล่ะพวกคุณเป็นอะไรทำไมต้องมารายงานหรือต้องรู้ทุกเรื่องนายอนุสรกล่าวนะครับคุณอนุสรออกมาใส่ชุดใหญ่เลยครับปรากฏฝากฟังนายกฝากฟังนายกเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นการโพสต์เองส่วนตัวด้วยใจความว่าอยากให้สังคมไทยให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงเพศสีผิวหรือถิ่นกำเนิดตลอดจนการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เศร้าใจกว่านั้นคือการที่คนไทยเนี่ยนะดูถูกดูแคลนกันเองเพื่อความได้เปรียบทางการเพื่อความได้เปรียบในเรื่องทางเพศการงานหรือแม้แต่ประโยชน์ของตัวเองทางการเมืองขอความร่วมมือความเข้าใจในบทบาทสตรีไทยต้องได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีของตนคืนมาผมว่านายกเนี่ยครับแกพยายามเงียบไม่โต้ตอบเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ว่าในใจลึกๆคงเสียใจนะครับแล้วก็การโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยบางทีเขาใช้ระบายความในใจกันนะครับแล้วนายกก็ระบายออกมาก็ไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าพูดถึงเรื่องอะไรแต่ฟังความรู้สึกแล้วเนี่ยครับคงพอเดาออกว่าคนที่โพสต์มีความรู้สึกอย่างไรนะครับก็เป็นที่ผมว่าก็น่าสงสารนายกงานนะฮะอุตส่าห์ทำงานอย่างที่เมื่อวานเราบอกว่าขณะที่โดนโจมตีเรื่องนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรกันอยู่เมื่อวานเราก็ชัดเจนนะฮะส่วนคุณชวนนท์แถแล้วครับปรากฏว่ามาแถลงข่าวอีกครั้งนึงที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานครับปรากฏไม่ได้พูดถึงเรื่องเอาอยู่อะไรเลยนะเฮ้ยคือจากเมื่อวานที่เรามาอยู่ดูนี่มันได้นิสัยหัวหน้าพรรคมันมาชัดๆเลยนะนั่นน่ะนะปรากฏว่าก่อนหน้านี้จากรายการสายรอบฟ้าคุณชวนนท์พูดเหมือนกับนายกไปมีอะไรกับใครที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นในห้องนั้นห้องนี้มีการแขวนป้ายว่าเอาอยู่และยังบอกว่าโรงแรมโฟร์ซีซั่นเป็นฟัดเวย์ไปแล้วเป็นที่ระบายน้ำไปแล้วพื้นที่รับน้ำไปแล้วอย่างเงี้ยนั่นคือในบทบาทในรายการสายรอบฟ้าแต่เมื่อวานนี้ออกมาพูดครับผมว่าโดนกระแสสังคมเข้าไปชักจะเปลี่ยนเป้าแล้ว คืออันเดิมที่บอกว่านายกไปมีความเรื่องไม่ดีไม่งามทางจริยธรรมแต่พอมาสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เป็นแนวประมาณว่านายกไปทำไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันทุจริตนะครับคือคุณชวนนท์นี่ออกมาพูดถึงเรื่องการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ซึ่งเป็นคุณรังสีมาเป็นคนพูดนะฮะก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งเป็นเกมการเมืองนะครับคือก็บอกว่าได้ไปพบกับนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการเข้าคือพูดถึงคำพูดของนายเศรษฐาเพราะเมื่อวานนี้เศรษฐาไม่ใช่เศรษฐาศิรชัยยานะเศรษฐาทวีสินเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารของแสนสิริครับซึ่งเป็นคนที่ตกอยู่เป็นข่าวที่บอกว่านายเอกยุทธบอกว่าไปพบนายกเนี่ยนะคุณเศรษฐาก็ออกมาว่ามาบอกว่าพบจริงๆนะแต่เป็นการพบกัน 6-7 คนครับคุณชวนนท์ก็มาชี้แจงนะบอกว่าที่นายเศรษฐาระบุว่าพบกับนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการพบเข้าไป 6-7 คนนั้นทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าถ้านายเศรษฐาพูดความจริงก็แสดงว่านางสาวยิ่งลักษณ์โกหกประชาชนเนื่องจากหลังเกิดเหตุว5ที่โรงแรมฟอร์ซีซั่นคุณเฉลิมออกมาชี้แจงแทนนายกบอกว่าไปประชุมที่นั่นที่ชั้น7กับนักธุรกิจ7ถึง9คนโอ้โหตัวเลขมันก็เอา6ถึง7 7ถึง9ไอ้บ้ารายละเอียดเก็บกันยิบนะแต่นายกกลับไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะเรื่องว่าไม่ได้ประชุมอันนี้ก็รายละเอียดอีกครับคืออย่างที่ผมบอกว่าการพบเดี๋ยวเรามีภาพห้องโฟร์ซีซั่นให้ดูมันไม่ใช่เรื่องของการประชุมเขาเรียกเป็นการล็อบบี้คือนั่งคุยกันแต่นายกคุณเฉลิมอาจจะเรียกว่าประชุมนายกอาจจะไม่เรียกว่าประชุมแล้วคุณจะเอาอะไรกับมันการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะคุณจะเอาอะไรกับมันฮะจริงมั้ยฮะครับแล้วก็ยังมาบอกว่ากรณีทำไมนะบอกว่า อยากถามว่าท่านนายกไม่ได้ทำอะไรเสียหายทั้งในทางส่วนตัวและส่วนรวมทำไมการชี้แจงแต่ละครั้งถึงไม่ตรงกันก็บอกแล้วมันเรื่องของรายละเอียดของข้อมูลเล็กๆน้อยๆคุณจะเอาอะไรฮะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่านะฮะนายกเนี่ยขาดสำนึกความเป็นนักการเมืองที่ดี5ข้อโอ้โหพระเจ้าพระคุณนะฮะ1ใช้เวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวกับนักธุรกิจที่เป็นพรรคพวกของตัวเองอ้าวนี่แสดงว่าคุณยอมรับว่านายกไม่ได้ไปทําฝัดเวที่คุณว่าแล้วอ่ะตกลงที่สายล้อฟ้านี่คุณรับผิดชอบมั้ยเนี่ยที่พูดเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วมาตรงนี้มากลับคําเลยกลายเป็นว่าไปกล่าวหานายกว่าอ่ะละใช้เวลาราชการไปทําธุรกิจส่วนตัวอ้าวตกลงที่คุณพูดในสายล้อฟ้าคุณรับผิดชอบมั้ยคุณชวนนท์นะสองนะการอ้างว่าเป็นนายกจะไปพบใครนั้นก็ได้นั้นยิ่งแสดงให้เห็นว่านายกยิ่งรักไม่เหมาะสมเอ้ามันเป็นความจริงอ่ะนายกจะพบใครก็ได้ไม่ใช่เหรอฮะครับถูกไหมสามฮะไม่เคารพกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาจะให้ตรวจสอบอะไรอ่ะเขาจะมีรองนายกไว้ทำตะวักตะบวยอะไรครับดังนั้นคือในเขาบอกว่าไม่เคารพกลไกการตรวจสอบก็หมายความว่านายกไม่อยู่ให้ซักฟอกมาร์กไปมาดีฟนะชาวนนท์ยังมาตอบแทนเลยใช่นะนะสิริโชคยังมาตอบแทนเลยตกลงนายกประเทศไทยต้องนั่งประจำสภาใช่นะน้ำท่วมไม่ต้องไปดูกันครับไม่เป็นตัวหลักไปน้ำท่วมอยู่ในสภาอย่างเดียวก็ตอบคำถามไปบอกนายกของคุณเถอะนะฮะคุณชาวนนท์ไปแนะนำคุณอภิสิทธิ์ให้ทำแบบนั้นมีหน้าฮะงานการมันถึงไม่ไปไหนคือถ้าเกิดตอนสมัยอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกแล้วมีทีมที่ปรึกษาดีอย่างนี้นะอภิสิทธิ์ลุ่งไปแล้วเออแต่คุณอย่าลืมว่าอภิสิทธิ์นี่กับนายกปูเขาต่างกันครับเพราะนายกปูเขาอะไรงี้ที่ข้าราชการประท้วงจำได้ไหมฮะบอกว่าชูป้ายเลยดีแต่ทำส่วนตามาเขาดีแต่พูดเพราะฉะนั้นเขาถนัดนะเรื่องโพเดียมเรื่องสภาเรื่องอะไรนี่เขาจะเกาะฮะบางทีไม่ต้องมาอยู่ตอบหรอกก็ดันจะนั่งเจออยู่อย่างนั้นอ่ะไปทำงานไปนะฮะมานั่งอยู่ในสภาบางทีผมรำคาญนะนั่งทำไมงานการนี่อะไรวายป่วงไปหมดแล้วประเทศอ่ะ คุณจะก่อโพเดียมจะพูดเอาอะไรคำพูดของคุณมันจะช่วยประเทศไทยมันดีขึ้นหรือไงนะฮะคุณจะเอาอะไรกันนักหนาครับนะครับเพราะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระด้วยอ่ะแล้วคุณจะให้นายกอยู่นั่งตอบเป็นผมก็ไม่อยู่หรอกครับครับก็อย่างคุณอภิสิทธิ์เอ้ยไม่ใช่คุณณัฐวุฒิบอกนะฮะเด็กเล่นขี้อยู่เราอย่าไปเล่นขี้กับมันด้วยจะให้นายกไปเล่นขี้กับกูนะฮะเจอเล่นไปคนเดียวนะครับครับเออแล้วก็ยังบอกอีกนะว่าหากเรื่องราวเหล่านี้นายกขัดเลยบอกอีก3นะขาดการกลไกการตรวจสอบไม่เคารพกลไกการตรวจสอบนะฮะแล้วข้อ4ขาดภาวะการเป็นผู้นำที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาปัญหาอะไรของ ที่เขาไปเนี่ยเขาไม่อยู่สภาให้พวกคุณซักฟอกเนี่ยเขาไปตรวจแก้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเออได้เขาเผชิญหน้ากับปัญหาไหมนะฮะแล้วข้อ4ฮะขาดความซื่อสัตย์ข้อ5ครับความซื่อสัตย์ข้อ5ซึ่งสุดท้ายคุณชวนนท์บอกอีกนะว่าหากเป็นในต่างประเทศนะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้คนเป็นนายกต้องลาออกแล้วโอ้โหไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ธรรมเนียมประเทศไทยครับประเทศไทยเราสั่งยิงคนตายอะไรต่างๆยังไม่ออกเลยขอโทษสักคำก็ยังไม่มีเลยไม่มีก็เป็นธรรมเนียมอ่ะเออไม่มีครับนะนะเรื่องนี้เรื่องเล็กถ้าเทียบกันนะครับเรื่องนี้ขี้หมาเลยนะถ้าเทียบกับเรื่องยิงคนตายอ่ะครับแล้วมันยังนั่งหน้าด้านอยู่ตั้งเป็นปีอ่ะนี่ดูขนาดอะไรนะประธานาธิบดีมาลดีฟที่อภิสิทธิ์พึ่งไปหาหยงหยงเนี่ยมีเหตุการณ์ทหารเนี่ยจะล้อมปราบประชาชนนิดเดียวฝากฝั่งนู้นตำรวจเขาไม่ยอมทำการจะยึดอำนาจประธานาธิบดีเลยประธานาธิบดีไหวตัวทันกูชิงลาออกก่อนลาออกก่อนเลยนะนะส่วนของเราคุณมีหน้ามาพูดเหรอนะมาตรฐานนี้คุณทำเอาไว้สูงเลยนะครับเรื่องลาออกเนี่ยผมขออนุญาตตอบแทนครับตอบที่หนึ่งได้ไหมข้อ4นะครับเขาบอกว่าขาดความเป็นผู้นำที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะเขาเห็นปัญหาของประเทศครับสำคัญกว่าเขาถึงไปดูเรื่องแก้ไขเรื่องน้ำท่วมเขาไม่นั่งมาตอบปัญหาเรื่องส่วนตัวหรอกครับฟังนิดนึงไอ้นะนะก็เขาคงนายกคงคิดว่าบ้านเมืองคงสำคัญกว่าการนั่งเล่นขี้ครับครับเขาไม่ได้นั่งเล่นขี้คุณหรอกนะเขาไม่ได้ขี้เขารู้ว่าขี้มันเหม็นเขาไม่เล่นนะมีใจปาก3ตัวเนี่ยจะมาช่วยได้ขี้กับมึงมีละครใหม่เกิดขึ้นมันยังมีอีกไอ้พวกเล่นขี้ยังมีฮะอีกเนี่ยก็เกิดมีการโพสต์ใช่ไหมอ้าวนบลองดูฮะอีสานกู้ชาติแฉมั่วนะนำโดยนายไทยกรพลสุวรรณเนี่ยพยายามจะมาตอกตามหลังรายการสายท่อล่อฟ้าแกนนำอีสานกู้ชาติเนี่ยได้เขียนข้อความลงเฟซบุ๊กหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะออกมายอมรับว่าพบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจึงมีข้อเท็จจริงและคำถามตามมาว่า1ชั้น7ไม่มีห้องประชุมเขาบอกไม่มีนะข้อที่1นะชั้น7ไม่มีห้องประชุมชั้น7เนี่ยเป็นห้องธรรมดาและก็ห้องสูตรข้อ2แกยืนยันแกมั่วข้อ3ห้องสูตรแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นชุดรับแขกขนาดเล็กมีโซฟานั่งได้2คนเก้าอี้อีก2ตัวบางห้องก็เป็นโซฟานั่งได้2คน2ตัวส่วนที่2เป็นเตียงนอนและห้องน้ำ
ข้อที่4นายเศรษฐาอ้างว่าไปกัน 6-7 คนรวมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็เป็น8คนแสดงว่าในขณะที่พบกันต้องมี4คนต้องยืนหรือไม่ก็นั่งบนพื้นตลอด2ชั่วโมงนะและ 6-7 คนมีใครรู้บ้างข้อ5รูมเซอร์วิสได้บริการเสิร์ฟน้ำหรือเสิร์ฟกาแฟด้วยหรือไม่เพราะคนในห้องเยอะมากเอาแค่เรื่องคนในห้องก่อนเออนะครับอ่ะเรื่องห้องก่อนครับนะฮะอันนี้คือคุณคนที่โพสต์คือนายไทยกรพลสุวรรณเขาเป็นใครฮะคุณนพคุณไทยกรพลสุวรรณเนี่ยนะเมื่อก่อนเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีรูปนะชาวอีสานรูปทางนั้นไหมฮะครับนายไทยเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะและพรรคชาติไทยมาก่อนต่อมาได้ลาออกและมีการจัดตั้งพรรคการเมืองของตนเองชื่อตนเองขึ้นชื่อพรรคประชาชนไทยแต่ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นจึงก่อตั้งขบวนการประชาชนขึ้นมาชื่อว่าขบวนการอีสานกู้ชาติเพื่อทำการต่อต้านระบอบทักษิณโดยเฉพาะนายไทยกรรู้จักมากขึ้นกรณีจากการเป็นผู้เปิดโปงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของรัฐบาลคุณทักษิณครับคุณไทยกรที่คุณบอกว่าชั้น7ไม่มี executive แล้วอะไรที่คุณว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่มีห้องประชุมไม่มีเออคือจะบอกว่านายกขึ้นมาชั้น7เนี่ยครับไปเข้าห้องส่วนตัวไปมีอะไรกับใครพูดตรงนั้นนะชั้น7บอกว่ามีแต่ห้องสูตรกับห้องธรรมดาธรรมดาคือห้องพักอย่างเดียวมีเตียงนอนอย่างเดียวครับนะฮะอ้าวภาพนี้จะตอบคำถามทั้งหมดเลยที่คุณพูดบอกมี7คนจะนั่งยืนตรงไหนอะไรเนี่ยนะครับที่คุณพูดมาทั้งหมดเลยอ่ะภาพนี้ครับขออนุญาตหน่อยภาพหน้าจอผมได้ก็ได้ครับถ้าไม่ทันอ้าวปรากฏว่าภาพนี้นี่ฮะแล้วว่าอันนี้ผมอ้าวตายครับนะฮะปรากฏภาพนี้เนี่ยทางมติชนเขาก็ไปเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงแรม Four Seasons นะฮะซึ่งเขาก็โฆษณาไว้นะครับซึ่งเขาเขียนไว้ว่า treat yourself to a luxurious นะฮะ getaway by joining our executive lounge located on the 7th floor นะฮะแปลว่าให้คุณมีความสุขกับการกับ executive lounge เขาของเขาที่ชั้น7ของโรงแรม Four Seasons นี่คือชั้น7ของโรงแรม Four Seasons ครับตกลงคุณที่คุณชื่ออะไรนะไทยกรพลสุวรรณคุณไทยกรโพสต์ลงใน Facebook นี่มันอะไรฮะครับผมโหยังมีต่อมันเรื่องเป็นละครมันยาวเสร็จแล้วตกลงว่าจบนะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เป็นภาพ Four Seasons ชั้น7มีภาพแบบนี้ครับตกลงที่คุณบอกใครนั่งใครยืนตรงไหนไม่ต้องถามแล้วนะเพราะเก้าอี้เขาพอเยอะแยะนี่มติชนออนไลน์ขอเสริมอีกนิดนึงมติชนออนไลน์ยังได้ตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ของโรงแรม Four Seasons พบว่าชั้น7เนี่ยมีห้อง Exclusive ครับซึ่งเป็นห้องอาหารขนาดใหญ่อยู่ด้วยและมีห้องส่วนตัวสำหรับการรับประทานอาหารหรือประชุมส่วนตัวซึ่งเป็นจุดขายของโรงแรมนี้ครับผมนะครับแล้วก็ยังไปพูดเรื่อง Room Service นะไม่พูดแล้วล่ะค่าเช่าห้องใครเป็นคนจ่ายมันหนักกระบาลอะไรของใครฮะแล้วจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตด้วยเรื่องของเขาอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นห้องใหญ่นี่นะครับใครจ่ายก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วนะคุณไตรกรคุณอย่ามามั่วครับคืออันนี้เป็นการโพสต์มั่วๆไม่รับผิดชอบเลยนะสร้างกระแสขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วคนที่ไม่ฟังไม่รู้ข้อมูลจริงๆก็รับอันนี้ต่อไปครับก็ไปเชื่อกันไปอย่างที่พยายามรายการสายรถฟ้าพยายามจะทำและที่ชั่วสุดๆเลยนะสำหรับนายไทยกรพลสุวรรณเนี่ยนะข้อที่7เนี่ยหลังประชุมเสร็จแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดทำไมต้องแจ้งทำความสะอาดใหม่และเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวใหม่ด้วยควรมีคนตอบเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมไอ้บ้าแม่บ้านเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวนี้ต้องชี้แจงศีลธรรมเลยเหรอฮะเออคือหนึ่งนายกไม่ได้เข้าห้องส่วนตัวครับนายกเข้า Executive แล้วอันนี้ครับส่วนในห้องส่วนตัวนั้นเป็นของใครก็ไม่รู้เข้ามาพักเขาเช็คเอาออกไปแม่บ้านเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวต้องชี้แจงนายไทยกรด้วยนะเรื่องจริยธรรมครับผมในการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวมีการโพสต์อีกด้วยนะว่าแหล่งข่าวระดับสูงของโรงแรมที่นางสาวยิ่งรับไปปฏิบัติภารกิจว5ชั้น7แจ้งว่ามีนักการเมืองใหญ่ระดับรองนายกสั่งการให้ลบเทปโทรทัศน์วงจรปิดชั้น7ทิ้งเพราะภาพที่ปรากฏในวงจรปิดนั้นถึงขนาดทำให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีใหม่เลยทีเดียวในภาพที่วงจรปิดบันทึกไว้มีรายละเอียดคร่าวๆคือช่วงเวลา4นาฬิกามีชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เดินเข้าไปในห้องไม่4นาฬิกามัน14นาฬิกาเออ14นาฬิกา2บ่าย2อ่ะครับหลัง14นาฬิกามีผู้หญิงรูปร่างสูงเดินเข้าไปในห้องก่อน16นาฬิกาผู้หญิงรูปร่างสูงเดินออกแล้วเวลา16นาฬิกามีผู้หญิงรูปร่างสูงหายไป2ชั่วโมงอ่ะเดินออกจากห้องหลังจากนั้นประมาณ20นาทีมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เดินออกจากห้องดังกล่าวซึ่งก็ต้องพิสูจน์ว่ากันต่อว่าชายและหญิงที่ปรากฏอยู่ในภาพนั้นเป็นใครอ้าวตกลงสรุปตอนท้ายคุณไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วที่คุณเล่ามาผู้หญิงสูงใหญ่ผู้ชายสูงใหญ่นั้นใครฮะครับ
ไร้สาระจริงๆนะแล้วผมรู้นะครับเจตนาของคุณน่ะจะเหมือนกับว่าทำภารกิจอะไรอยู่เออภาพที่แสดงให้เห็นนะครับชั้น7เขาเป็นยังไงมีเก้าอี้กี่ตัวมีโต๊ะกี่ตัวนะครับจิตใจของคุณคิดไปแล้วล่ะว่าเขากำลังภารกิจอะไรอยู่แสดงว่าคุณคิดแต่สิ่งที่คุณเคยทำหรือเปล่าคิดแต่สิ่งที่คุณเคยรับทราบหรือเปล่าหรือมีบรรพบุรุษของคุณทำให้เห็นอย่างเช่นทำบนเก้าอี้ทำบนโต๊ะอย่างนั้นหรือเปล่าคุณไปไหนเนี่ยฮะเห็นไหมครับทำอะไรฮะเจ็ดก็ไม่รู้ละเขาคิดว่าทำอะไรล่ะกินข้าวก็กินข้าวกินข้าวไม่ได้ว่าอะไรโอเคฮะแต่มันมีโต๊ะกับเก้าอี้เพราะฉะนั้นไม่มีใครเลยของพิสดารไปทำบนโต๊ะเก้าอี้จำไว้ปะโถหักมันสมองไปคิดอย่างอื่นบ้างเด็กๆคงเคยเห็นปะโถตาเด็กๆเคยเห็นบรรพบุรุษทำมาแน่เลยว่าสรุปเอาอย่างนี้ดีกว่าแหล่งข่าวคุณไทยกรนี่ดูจะมั่วๆนะแต่เอางี้แหล่งข่าวของผมเนี่ยเป็นแหล่งข่าวจากวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับนะแล้วก็เป็นข่าวในหน้ามติชนอีกเหมือนกันนะครับสรุปฮะเขาเปิดเผยออกมาแล้วครับคือคนที่ไปร่วมประชุมเพราะว่าเมื่อวันก่อนก็มีการเรียกร้องบอกว่าให้เอาคนที่คุณเศรษฐาบอกว่าไปประชุมด้วยออกมากันบ้างปรากฏนี่แหล่งข่าวตอนนี้เขาออกมาแล้วครับ คนที่ไปประชุมเขาเปิดเผยครับบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงฮะที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่คุณชวนนท์พูดนะไม่ใช่เหตุการณ์ที่คุณไทยกรพยายามจะพูดนะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ Four Seasons เนี่ยก็เป็นการประชุมกันนะของเรียกว่าวงหอกทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัทเลยทีเดียวนะครับเป็นการพบปะกันเป็นกลุ่มไม่ใช่2ต่อ2นะครับมีการนัดหมายล่วงหน้ากับกลุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เช่นนายอนันต์อัศวะโพคินประธานกรรมการบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์แล้วก็รวมถึงบริษัท SCS ด้วยนะฮะซึ่งคุณยิ่งรักเคยบริหารอันนี้เป็นของคุณทักษิณแหละนะของตระกูลชินวัตรตอนนี้ไม่ยังคุณทักษิณแล้วเพราะคุณทักษิณเขาหย่าจากใช่ไหมฮะยังอยู่ไหมของ SCS ไม่ใช่แล้วนะฮะเมื่อก่อนเป็นของของคุณทักษิณเดี๋ยวนี้ขายไปแล้วก็พอคุณทักษิณเล่นการเมืองก็ให้คุณนางสาวยิ่งรักบริหารงานต่อซึ่งตอนนี้ลาออกแล้วพอนางสาวยิ่งรักเนี่ยนายกเนี่ยลาออกปุ๊บเพราะมาเล่นการเมืองตอนนี้คุณเอมพินทองทาวชินวัตรลูกสาวดูแลอยู่ดูแลอยู่นะครับก็คือว่าก็มีการหลายๆคนนะเป็นนักธุรกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ๆของประเทศเขารวมตัวกันนะฮะยังมีนายกิตติรัตน์ณรนองนะฮะรัฐมนตรีคลังพบปะหารือด้วยหนึ่งในหัวข้อที่มีการพูดคุยกันคือเรื่องราคาประเมินที่ดินในปี2555ที่จะประกาศราคาออกมาประมาณเดือนกรกฎาคมนี้รวมถึงผังเมืองใหม่ด้วยอันนี้ถามว่านักธุรกิจด้านที่ดินปรึกษานายกอย่างเดียวเหรอครับผมว่าบางทีนายกต้องไปถามความรู้ครับนะฮะของคนที่ทำงานอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ด้วยนะครับนายกไม่รู้ทุกเรื่องนะฮะถูกฮะก็ต้องฟังกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องไปดูว่าคนที่เขาตรงนี้เป็นการพบนายทุนละพูดง่ายๆตรงนายทุนมีปัญหาอะไรบ้างไหมที่เราจะทำเรื่องฟัดเวย์นะที่ดินอีกนะฮะเรื่องการปรับปรุงที่ดินเรื่องการทำพังเมืองใหม่อีกก็ต้องคุยกันนะฮะแล้วการคุยลักษณะนี้เป็นการคุยนอกรอบนะฮะซึ่งเป็นการคุยจะถามว่าเพื่อนฝูงคุยกันก็รู้จักกันนะครับก็คุยกันแบบนี้ไม่จำเป็นต้องไปประชุมกันที่สภาแต่งานนี้ที่คุยถามว่ามีประโยชน์กับประเทศไทยไหมมีฮะมีนะก็ถือว่าเป็นงานหน้าที่อย่างหนึ่งนอกรอบของนายกอ่ะบางท่านไปตีกอล์ฟแต่ท่านนายกตีกอล์ฟไม่เป็นครับเขาก็ไปเจอกันแบบนี้เพราะบังเอิญนะวันนั้นวันที่8เนี่ยมีงานเสวนาก้าวต่อไปของ SME ไทยนะฮะปี2555ที่ห้องบอลรูมโรงแรม Four Seasons ด้วยครับคือข้างล่างเขามีการจัดก้าวต่อไปของ SME ไทยนะครับเพราะฉะนั้นนายกสมาคมแล้วก็ผู้บริหารรายใหญ่ๆก็ไปในงานนี้แล้วก็ถือเวลาว่างตอนบ่าย2อ่ะไปพบปะพูดคุยนายกเพราะนายกก็คงจะมีเวลาว่างน้อยนะครับก็ปรากฏว่างานนั้นจัดโดยนายกิตติรัตน์ณรนองและมนตรีคลังนะครับก็มีการปาฐกถาของคุณกิตติรัตน์ด้วยนะครับเนี่ยงานดังกล่าวจัดเวลาบ่ายโมง40ถึงบ่าย2 10นาทีก็ถือพอเสร็จงานก็ไปคุยกับนายกข้างบนชั้น7นะครับแล้วส่วนคนที่มารายงานก็เลือกเอาแต่คนที่ตัวเองอยากจะให้เป็นข่าวมาพูดอย่างเช่นนายเศรษฐาครับทั้งๆที่มีตั้งหลายคนที่เข้าไปแล้วก็ลงคงจะลงลิฟต์มาแล้วก็เห็นนายเศรษฐาแค่นั้นในคนที่เอามาปูนะครับครับไอเอกยุทธพี่เนี่ยชอบลืมชื่อคนนะคุณเอกยุทธเนี่ยก็เอามาปูดเฉพาะคนที่ตัวเองอยากจะให้เป็นเรื่องเป็นราว
ครับนะจบแค่นี้นะเรื่องจริงๆสื่อมวลชนเองก็ต้องน่าจะดูแลกันหน่อยครับก็ในเรื่องของการนำเสนอข่าวไม่ใช่ไปฝากฝั่งนู้นก็ด่าก็ร่วมกันลุมหัวด่าด้วยเลยนะครับหน้าข่าวเพื่อนำเสนอกันนิดนึงอย่างรายการเราเนี่ยเขาพยายามจะเอาข่าวที่ทางด้านเสียหายมาหักล้างเอามานำเสนอกันที่เขาไม่ลงอะไรที่มันเสียหายไม่จริงเราจะนำมันเสนอนี่นะครับผมบอกให้เลยนะถ้าเกิดว่ารายการสายล่อฟ้าเป็นรายการนี้นะถ้าผมคิดในเรื่องอับปีจังไรเนี่ยนะผมพูดตามตรงเลยนะครับอย่าหาผมไม่สุภาพเลยผมจะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยลุมหัวรวมกับ67ไปนู่นเลยนะไปนู่นเลยนะครับไปเอาใหญ่เลยนะแต่นี่ครับผมไม่มีหัวสมองที่จะคิดเรื่องเร็วๆอย่างนั้นนะครับผมไม่มีหัวสมองอับปีจังไรที่บอกว่าห้องมีกันสองคนบนโต๊ะบนเก้าอี้เพราะว่าหัวพวกมึงผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์บรรพบุรุษมึงทำใช่ไหมครับครับเอ้าตกลงว่าสมาร์ทเขาสำนึกผิดแล้วครับเอาสำนึกผิดแล้วเหรอตกลงมากราบขอโทษคุณยิ่งรักแล้วฮะดูภาพขอดูภาพครับผมโอ้โหก็มาไม่ทันนะมาไม่ทันนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดโอ้ยดีขนาดนี้ยิ่งรักสำนึกผิดแล้วก็ดีมากนะอบรมอยู่นะเขาบอกเลยนะว่าผมต้องขออภัยท่านนายกที่คนแก๊งผมมันปากเสียขอรับใช่ป่ะแล้วนายกบอกยังไงก็ปั๊มหน่อยนะเดี๋ยวคนเสื้อแดงเขาจะย้ำอ๋อมือดิบอกปั๊มๆหน่อยปั๊มหน่อยเดี๋ยวคนเสื้อแดงจะย้ำมาเอาครับโอเคครับก็เป็นภาพตัดต่อภาพตัดต่อข้าวเหรอครับก็แชร์ใน Facebook เนี่ยนะพี่น้องตกใจกันใหญ่ครับโอ้โหนึกว่าขอโทษเนียนนะภาพนี้เนียนมากนะในเบอร์เป็นการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกไซเบอร์นะครับเป็นภาพอันนี้ก็มาล้อเลียนกันนะครับเอ้าเอาเรื่องจริงบ้างดีกว่าไอ้เรื่องไม่เล่นขี้มีฮะครับไอ้เรื่องเล่นอุจจาระเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปครับพรรคเพื่อไทยเขาไม่เล่นอุจจาระก็ปรากฏว่ามีเรื่องของคุณจิรายุหงทรัพย์ออกมาปูดอีกแล้วครับในคุณจิรายุในฐานะคณะกรรมการสำนักงานปราบโกงได้รับข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานการแพทย์สังกัดกทมจากนายแพทย์อาวุโสท่านหนึ่งโดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์การก่อสร้างในสถาบันทางการแพทย์และการเล่นพักเล่นพวกในวงการแพทย์ของกทมโดยมีรูปแบบซับซ้อนเหมือนกับการซื้อกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ของกทมทั้งนี้อยากจะเรียกร้องไปยังหม่อมหม่อมหลวงสุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากทมทำความจริงให้ปรากฏด้วยโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเป็นไงฮะนะอันนี้เรื่องนี้เล่นอุจจาระไหมไม่เล่นอุจจาระเล่นเครื่องมือแพทย์เลยนั่นน่ะเล่นเครื่องมือแพทย์กันเลยครับไม่ขี้นะฮะเล่นเครื่องมือแพทย์เลยครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณหน่อยจุฑารัตน์นะมีการระดมพลกันช่วงปีใหม่เขาเรียกว่าฟอร์มทีมใช่ไหมฟอร์มทีมเรื่องผู้ว่ากทมแล้วก็เน้นออกมาเลยนะครับว่าให้จับตาดูเรื่องของความฟอนเฟะของกทมนะซึ่งบริหารงานโดยคุณจำชื่อไม่ได้คุณหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไม่ใช่ชื่อฮะอ๋อเหรอเมื่อกี้ผมแม่นี่แบบปูไปให้เล่นซะอย่างนี้เลยนะกันนิดนึงครับก็ปรากฏว่าก็เป็นสมาครับตัวเป้งของประชาธิปัตย์เขาแหละเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันผมว่าช่วงนี้ศึกผู้ว่ากทมกำลังแดงจัดครับมาเดากันดีกว่าว่าสุขุมพันธ์เนี่ยเขาจะลาออกก่อนไหมก่อนไหมนะแต่ผมเชื่อว่านะหม่อมหลวงสุขุมพันธ์หม่อมราชหม่อมเนี่ยจะต้องลาออกก่อนแน่นอนเพราะอะไรฮะคุณนพไม่รู้เขาผมว่าหม่อมราชสุขุมพันธ์เนี่ยกลัวคุณหญิงหน่อยเพราะถ้าเกิดคุณหญิงหน่อยปลดล็อกทางการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยเขาประกาศตัวแล้วว่าจะลงผู้ว่ากทมนายนะเขาเนี่ยผู้ว่ากทมกับนายกหญิงเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยทันไหมทันไหมล่ะคือเอางี้สุขุมก่อนทันไหมสมมติว่าเจ๊หน่อยแกจริงๆนะแกอยากจะมาลงผู้ว่าจริงสมมตินะแต่ผมมองว่าตอนนี้แกก็น่าจะมองสูงกว่านั้นแหละนะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่สมมุติว่าเนี่ยมันน่ากลัวอยู่ถ้าสุดารัตน์กับเจ๊เอ้ยเจ๊หน่อยใครฮะคุณสุขุมพันธ์เจอกันมวยคู่นี้ผมว่าเจ๊หน่อยเนี่ยแต้มต่อเยอะนะภาษีดีกว่านะอาจจะถึงลูกครึ่งควบสองโอ้นั่นมันฟุตบอลแล้วเป็นไงฮะเชลซีเมื่อคืนสลบตั้งแต่สามทุ่มเพราะฉะนั้นก็สุขุมพันธ์คงจะกลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องรีบลาออกในช่วงนี้เลยนะก็คือบ้านเลขที่11จะปลดล็อกช่วงกลางปีนี้คือพฤษภาหรือมิถุนาแล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะมีขึ้นในปีต้นปี2556แต่ถ้าลาออกเดือนหน้าเนี่ยลาออกเดือนหน้าปุ๊บเลือกตั้งใหม่เลยบ้านเลขที่11ยังไม่ปลดยังไม่ทันปลดก็อาจจะชนกับแซมยุรนันท์ครับ
ก็พอสู้ได้ดีกว่าไหมดีกว่านะหรือว่าในการที่บอกไว้ก่อนพูดไว้ก่อนเลยนะพูดว่าจะเป็นจริงอย่างที่ไอ้นพเสนีชนบอกหรือเปล่าเออผมว่าอ้าวฟันธงผมว่ารัฐประหารไม่มีครับแต่ผู้ว่าลาออกอ่านะเมษาพี่โด่งก็คือก่อนเมษาผู้ว่าลาออกก่อนเมษาเออเอาฟักสักครู่ครับครับไม่ต้องคอยลุ้นเพราะเราไม่มีตำแหน่งประชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นเพราะเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรกลับมาในช่วงแบบมาหาความเอาเข้าเรื่องดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วมันมีเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่เราคงต้องพูดกันนะฮะคือเรื่องระเบิดในซอยปรีดีพนมยงค์ครับที่เท่าไหร่นะคุณ33ถึง35 33ใช่เหตุการณ์ย้อนนิดนึงฮะคุณนพครับครับผมก็เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์เลยสน.คลองตันได้รับแจ้งเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนเกษมพิทยาที่ตั้งอยู่ระหว่างซอยปีดีพนมยงหรือซอยสุขุมวิท71เนี่ยระหว่างซอย33ถึง35นะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับและรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดครับสุดท้ายพอไปถึงที่เป็นไงฮะพบผู้บาดเจ็บสาหัสนะเป็นชายชาวต่างชาติผิวขาวคาดว่าเป็นอิหร่านครับสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำขานี่ขาดทั้งสองข้างครับส่วนก่อนหน้านี้ฮะร้อยตำรวจเอกณัฐวุฒิเนี่ยสุขวัตรรองสวปสนคลองตันเนี่ยนะครับรับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายเนี่ยก่อเหตุระเบิดที่ซอยปีดีบดยง31ก็รีบมากันเลยนะครับมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบชายต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวต่างชาติผิวขาว นะฮะยืนอยู่มีท่าทางพิรุธครับคืออันนี้เหตุการณ์ก่อนจะระเบิดใช่ไหมใช่ก่อนจะระเบิดเพราะมีการแจ้งว่ามีเสียงระเบิดขึ้นในซอยปรีพนมยงค์นะตำรวจได้รับแจ้งปั๊บก็มาพอมายังไม่ถึงจุดที่จะเกิดเหตุแต่ปรากฏพบเด็กชายต้องสงสัยเนี่ยแหละครับนักประชาต่างชาติยิ้มผิวขาวท่าทางทำพิรุธครับพิรุธทำไงฮะพิรุธฮะเดินไปทำอย่างนี้ตลอดทางตลอดทางตำรวจก็เลยเรียกสงสัยแล้วเรียกมาปรากฏว่าชายเฮ้ยยูตกใจเฮ้ยตำรวจ police is the policeระหว่างบอกว่า police มือซ้ายล้วงมาในกระเป๋าครับครับหยิบลูกระเบิดขึ้นมาหนึ่งลูกครับแล้วชูให้ตำรวจ police this is a ตุ้ม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 ระหว่างที่ตุ้มที่สองครับปากพูดไปปุ๊บมือหลุดครับลูกระเบิดหล่นครับตุ้มเจ็กอังซีครับครับขาซ้ายและขาขวาขาดตำรวจไม่ได้เข้ามาไม่ได้ส่งฮะขาเนี่ยครับขาขาดครับขาอีกสองคนทำครบผมไม่ใช่ครับเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเนี่ยหยิบบีบรูดระเบิดมาแล้วหลุดมือมันอีท่าไหนฮะไม่รู้ฮะด้วยบุญบารมีหรือว่าอะไรไม่รู้หลุดมือลงไปกระแทกพื้นแตกทำให้ขาเขาจริงจริงมีคนถ่ายภาพมาด้วยนะครับพี่ไม่กล้าเอามาออกอากาศมันอุจาร์เสียมากเลยนะตอนแรกตอนที่แบบทวิตกันนะก็คือชายคนนี้ชายขาวอิหร่านเนี่ยเสียชีวิตก็มีการเขาเรียกแชร์กันข้อมูลว่าเสียชีวิตหลังจากนั้นระหว่างคนที่ถ่ายภาพอยู่เนี่ยเขาเห็นไงว่าอยู่ดีก็ขยับตัวขึ้นมาแล้วพองงหน้าขึ้นมายังไม่ตายจริงยังไม่ตายเออเขาเลยบอกยืนยันแล้วตอนแรกข่าวลงเลยว่าเสียชีวิตหนึ่งแต่พอเห็นเขาพองงหน้าขึ้นมาก็ได้รับการเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลว่ายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสคือขาขาสองข้างแล้วตอนนี้เขาไปแจ้งความไหมฮะขาหายเออเนาะใครเอาขาเขาไป ขากูอยู่ไหนนะ เอาครับก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นตำรวจพอเจอเหตุการณ์ระเบิดตูมปั๊บนะฮะยังไงต่อครับคุณนพครับก็เลยเข้าไปในซอยเอกมัย12ใช่ไหมก็เป็นบ้านที่ใช้ก่อเหตุก็คือจะมีนางสาวดาเนี่ยให้ปากคำกับตำรวจเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์เกือบตลอดเวลาเพราะบ้านใกล้กันด้วยนางสาวดาให้การว่าขณะอยู่ในบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังหนึ่งครั้งจึงออกไปดูเห็นชายชาวต่างชาติสองคนคนแรกสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสามส่วนและอีกคนสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงยีนขายาวสะพายกระเป๋าหนึ่งใบออกมาอย่างเร่งรีบและขึ้นแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปจากนั้น5นาทีชายชาวต่างชาติผิวขาวอีกคนหนึ่งอ่ะเดินออกมาพร้อมสะพายกระเป๋าอันนี้บ้านระเบิดยังบ้านระเบิดแล้วระเบิดแล้วมี2คนออกมาก่อน2คนออกมาก่อนแล้วขึ้นแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนออกมาสภาพปกติแล้วก็อีกคนหนึ่งเดินตามออกมาในสภาพใบหน้ามีบาดแผลเลือดไหลนองพยายามเรียกแท็กซี่สีแดงทะเบียนทร1419แต่แท็กซี่ไม่กล้าจอดเพราะเห็นชายดังกล่าวมีบาดแผลจากนั้นชายดังกล่าวก็ควักระเบิดใส่ปาใส่แท็กซี่ก่อนจะระเบิดขึ้น
จนคนขับได้รับบาดเจ็บและแรงระเบิดยังส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอีก2คนคือนายกังวานและนางสุธาทิพย์ได้รับบาดเจ็บหูอื้อหลังจากนั้นชายดังกล่าวก็เลยรีบเดินออกจากซอยไปเจอตำรวจครับผมที่ปากซอยพอไปเจอตำรวจที่ปากซอยปุ๊บแกโชคร้ายทั้งวันเลยนะฮะ คืออยู่ทั้งอยู่ในบ้านเนี่ยมี3ท่านครับระเบิดตูมเนี่ยเจ็บอยู่คนเดียว แล้วหนีไม่ทันคนเดียว แล้วไปเจอตำรวจคนเดียว แล้วทำระเบิดล้นอีก แกคงหงุดหงิดนะเนาะแกโชคร้ายจริงๆนะคนนี้แกดูดวงเปล่าหมอดูบอกปีนี้ขาจะด้วนนะอาจจะสูญเสียของรักครับที่ไว้เดินปรากฏก็ตอนนี้ก็โดนอายัดตัวไปหมดนะก็ตำรวจรู้สึกว่าจะออกหมายจับไปแล้วเรียงลำดับไปนะครับก็นี่เราเล่าคร่าวๆเพราะเหตุการณ์ส่วนใหญ่ผมว่าประชาชนก็คงจะรู้แล้วนะครับผู้บาดเจ็บก็มีนายสันชัยบุญสูงเนินนะฮะ คนขับแท็กซี่นะแล้วนายกังวานหอประสาททองนางจุธาทิพย์แล้วก็นายอภิชาติคำลือนะฮะอันนี้คนหลังนี่เป็นรปภ.โรงเรียนเกษมพิทยาครับอ๋อโทษนะข้างนอกจากแท็กซี่แล้วเป็นรปภ.โรงเรียนเกษมวิทยาทั้งสิ้นเลยนะครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยน้ำใจหนึ่งครับไปดูต่างประเทศไหมครับทีเนี้ยพอเกิดเหตุระเบิดปุ๊บครับมันเริ่มสับสนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีต่างชาติเขาเตือนไทยเรื่องของการก่อการร้ายครับในที่สุดปรากฏว่าชายที่ขาขาดเนี่ยเป็นชาวอิหร่านมันก็เลยสอดคล้องกับเรื่องของการก่อการร้ายที่สหรัฐเขาเตือนมาครับนะครับทีนี้ผมว่ามันเกิดความสับสนในประเทศไทยแล้วแหละคนไทยก็คงงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเราไม่เคยมีปัญหากับใครครับนะบางคนถึงขนาดโทรมารายการเรานะบอกจำวิกเตอร์บูธได้ไหมไปขัดแย้งไปส่งตัวให้นู่นหรือเปล่าไปสอบสวนกันหมดคิดกันไปใหญ่โตอย่าเลยครับต่างประเทศเขาว่ายังไงบ้างฮะอย่างระเบิดลงเนี่ยนะอย่างสำนักข่าวเดลี่มาลิฟของอิสราเอลรายงานคำแถลงของนายพอระเบิดปุ๊บเอาเลยนะแถลงทันทีเป็นนายรองนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเกี่ยวกับระเบิดที่จอร์เจียและอินเดียและไทยระบุว่าเป็นการโจมตีรูปแบบเดียวกันฝีมือหัวหน้ากองกำลังชั้นยอดนั้นเนี่ยระเบิดซะตัวเองขาขาดเลยระเบิดที่ใช้ก่อเหตุใน3ประเทศก็มาจากแหล่งผลิตในที่เดียวกันผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นกองกำลังอิหร่านมีนายพลจัตวาโซไลมานีกาเซมซึ่งเป็นนายพลรายนี้เป็นผู้นำของอิหร่านเป็นผู้ดูแลควบคุมกองกำลังและมีการเคลื่อนไหวผู้นำอิหร่านเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลควบคุมกองกำลังครับและมีการเคลื่อนไหวของอิหร่านมีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ร่วมอยู่ด้วยปรากฏว่ามาดูของปรากฏว่าอิสราเอลเนี่ยพอระเบิดปุ๊บครับบอกว่าเป็นฝีมือของอิหร่านทันทีซึ่งนายพลโซไลมานีกาเซมเนี่ยก็เป็นนายพลของอิหร่านแล้วก็บอกว่าประธานาธิบดีอิหร่านนี่รู้เรื่องด้วยครับนะครับแล้วก็มีร่วมกับอิสบัลเลาะห์นี่อิสราเอลแถลงข่าวแบบนี้เลยครับฝรั่งเศสว่าไงฮะครับเดี๋ยวก่อนถึงฝรั่งเศสผมแวะไปสำนักข่าวปากแมวหน่อยนะครับบอกว่าเป็นมือวางระเบิดที่โง่ที่สุดนะครับคือเขาบอกว่าจะพลาดโง่ที่สุดฮะนะครับสำนักข่าวปากแมวบอกมาส่วนสำนักข่าวของ AFP ฝรั่งเศสนะครับบอกว่าการประกาศเตือนของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยซึ่งเป็นอันตรายต่อภัยก่อการร้ายระบุพลเมืองของตนหากหลีกเลี่ยงภาคใต้ของประเทศไทยกำชี้ว่าอิหร่านและกลุ่มอิสบัลเลาะห์ของเลบานอนเนี่ยกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลให้ต่างประเทศมากขึ้นส่วนสำนักข่าว AFP สหรัฐอเมริกาครับรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอิสราเอลเนี่ยวางแผนโจมตีอิสราเอลในต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าประเทศใดบ้างส่วนในกรณีที่มาซุดเซดากัสซาเดเนี่ยนะฮะหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่มาเลเซียนั้นนายฮิซัมมุดดินฮุเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเนี่ยเผยกับสำนักข่าวสำนักข่าวเบอร์มาม่าว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกำลังขู่ขอคำร้องของการไทยกับมาเลเซียพร้อมร่วมมือกันเต็มที่สำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่านักการทูตหญิงของชาติตะวันตกที่ไม่ระบุชื่อและสัญชาติของความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์การระเบิดในไทยระบุว่าที่ไทยมักเป็นที่ว่าสถานการณ์ไม่ร้ายแรงซึ่งน่าเป็นห่วงอาจจะเกิดอาการที่ร้ายแรงมากกว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ก็เป็นไปได้นะครับก็เอางี้เลยดีกว่าอันจาซีล่าเลยดีกว่าฮะอันจาซีล่านี่สำคัญมากมีรูปด้วยนะฮะไม่ทราบที่ทางห้องส่งมีไหมตัวนี้
นะก็คือเขาอันจาซีร่าเนี่ยเป็นสำนักข่าวของโลกอิสลามครับคือเมื่อกี้ที่คุณพูดเนี่ยที่เราเล่ามาทั้งหมดนี่เป็นโลกตะวันตกหมดนะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลฝรั่งเศสอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันจาซีร่ารายงานครับบอกว่าที่สำคัญเนี่ยที่อันจาซีร่ารายงานเนี่ยเขาบอกว่าที่17ที่ผ่านมาคือเหตุเกิดนี่วันที่เท่าไหร่นะ14มีข้อน่าสังเกตของรายงานวันที่17นะไม่ใช่เหตุการณ์นี้เกิดวันที่17นะฮะรายงานของอันจาซีร่าวันที่17เนี่ยบอกว่าพูดถึงการบึ้มอิหร่านการที่ทีมบึ้มอิหร่านเดินทางไปสังสรรค์ที่พัทยา มีภาพด้วยนะครับก่อนกลับมาก่อเหตุที่กรุงเทพโดยเนื้อข่าวลงรายละเอียดเรื่องของการดื่มกินกับหญิงสาวคืออันจาซีร่ารู้ละเอียดหมดเลยนะว่าคนที่วางบึ้มเนี่ยมือก่อระเบิดที่น่าสงสารเราเนี่ยก็ไปเที่ยวสังสรรค์พัทยาเจอใครเจอใครอันจาซีร่ารู้หมดเลยสังสรรค์แล้วก็มีการไปแล้วเช่าเมียเช่าที่พัทยาด้วยใช่ครับมีรูปนะซึ่งก็มีการเผยแพร่รูปออกมาเหมือนกันเดี๋ยวนะผมจะหารูปนิดนึงครับโดยเนื้อข่าวนี่นะเดี๋ยวผมขอเล่าข่าวไปเลยละกันลงรายละเอียดเรื่องการดื่มกินกับหญิงสาวตลอดจนการเล่นสนุกเกอร์ของกลุ่มคนร้ายด้วยก่อนจบรายงานข่าวเนี่ยนะระบุว่าทางการอิหร่านปฏิเสธทุกเหตุการณ์ในทุกประเทศและโทษอิสราเอลที่ไม่เคยพูดถึงการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านในกรุงเตหะรานถึง4รายด้วยซ้ำนี่อันหลังนี่น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้การแถลงข่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นมันเกิดระเบิดขึ้นในไทยครับนะในเมื่อเหตุผลจิ๊กซอนี่มันต่อไม่ครบตัวเวลาเราดูรูปมันก็งงครับเพราะมีการเล่าแต่เฉพาะในส่วนที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เล่าๆกันไปนะในส่วนที่ตัวเองไปทำเน่าเอาไว้ไม่มาเล่าครับเพราะนั้นเวลาดูภาพเนี่ยจิ๊กซอที่เล่ามันไม่ครบไงนะอันจาซีร่าก็พูดมาบอกว่าทำไมไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องของการวางระเบิดครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นต้นเหตุนะฮะคือก็มีคนวิเคราะห์เรื่องนี้หลายคนบอกเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้ปากแมวจะเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงอันนี้คือภาพข่าวที่อันจาซีร่าเขาไปเอามา คุณดูสิฮะเขามีถึงขนาดนี้รู้กันได้ยังไงฮะมากกว่าสำนักข่าวใดๆในโลกครับรู้กันรายละเอียดว่านักข่าวต่างประเทศไปเช่าเมียเช่าไปเล่นสนุกเกอร์ไปนั่งดื่มเหล้ากันนะสุดยอดจริงๆครับสำนักข่าวจาซีร่าครับนะครับแล้วก็บังเอิญเป็นฝากฝั่งเดียวกันด้วยนะกับโลกมุสลิมอ้าวครับทีนี้หลายคนตอนนี้ประนามผมว่าก็คงจะประนามอิหร่านกันใหญ่ครับนะฮะอิสราเอลก็ย้ำเลยฮะว่าเป็นเรื่องของอิหร่านเนี่ยเป็นคนทำโดยมีนายพลจัตวาโซไรมานีกาเซมเนี่ยกับผู้นำอิหร่านเป็นหัวหอกนี่นะแถลงตลอดในขณะที่ผู้นำอิสบัลเลาะฮะออกมาบอกเหมือนกันบอกไม่เกี่ยวกับตัวเองฮะนายซันยิดฮัสซันนัสซัลลอฟผู้นำอิสบัลเลาะนะครับก็มาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของชาวอิหร่านที่ก่อเหตุในเมืองไทยเราไม่ได้ทำและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ทำและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ทางการอิสราเอลกล่าวหาอิสบัลเลาะครับคือต่างคนต่างก็ปฏิเสธกันหมดว่าไม่ได้ทำแต่ว่ามีผู้สันทัดกรณีนะฮะก็ออกมาเขียนบทความแล้วเราก็ครับไปนำมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนี่นะฮะคือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะโยซิกฮัตโซฮัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยก็ได้ชี้ทันทีเลยครับว่าไอเหตุระเบิดเนี่ยมันคล้ายคลึงกับระเบิดที่ใช้ในการลอบสังหารนักการทูตอิสราเอลในกรุงนิวเดลฮีนะอันนี้ก็ทำให้เกิดภรรยาแล้วก็คนขับรถได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังไปเหมือนกับระเบิดที่ติดตั้งไว้ใต้ท้องรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทูตอิสราเอลในจอร์เจียซึ่งเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์ระเบิดในไทย2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนในอินเดียแล้วก็จอร์เจียซึ่งทั้ง2เหตุการณ์ไม่มีผู้ได้รับไม่มีผู้เสียชีวิตมีแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับอีกอันนึงก็ถอดชนวนได้ก่อนครับผู้ลงมือเนี่ยทางอิสราเอลบอกว่าผู้ลงมือเนี่ยเป็นบุคคลถือโทษนะฮะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วอิสราเอลออกมาบอกว่ามีการเกิดเหตุขึ้นมา2ครั้งนี้ก่อนหน้านี้แล้วประกอบกับว่าภายในห่วงเวลาดังกล่าวที่จะเกิดเหตุเนี่ยหลังช่วงเวลาเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะมีกำหนดการเดินทางมาถึงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลในเมืองไทยนะครับเพราะนั้นก็พอจะเชื่อมโยงกันได้ว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะเพราะว่าไอ้สอง
ครั้งที่ว่านั่นน่ะเขาก็บอกว่าเป็นฝีมืออิหร่านแล้ววันนี้เกิดระเบิดขึ้นในเมืองไทยแล้วเป็นคนอิหร่านแล้วบังเอิญนักการทูตคนสำคัญของอิสราเอลกำลังจะมาถึงมาในประเทศไทยก็เลยประกอบกันว่าเนี่ยกำลังจะทำเหมือนที่ในเกิดในสองประเทศที่ผ่านมาจอร์เจียกันในอินเดียนะนะก็เท่ากับว่ามองอย่างนั้นทีนี้ถามว่าทำไมอิหร่านถึงต้องมาทำอย่างนี้นะฮะรู้ไหมฮะเหตุก่อนหน้านั้นเนี่ยอิหร่านเขาเคยโดนทำมาก่อนครับคือมันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคือเรื่องของการที่มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองโดยอิหร่านนี่แหละครับก็เป็นการกระเทือนขวัญอเมริกามากนะฮะก็จะไม่กระเทือนขวัญได้ไงฮะก็ประเทศไหนถ้าเกิดจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตัวเองนะพี่กันเข้าไปเสลิมหมดทุกประเทศเลยส่วนตัวเองมีไว้ไม่รู้กี่พันลูกครับนะฮะเยอะไปหมดแม้กระทั่งตอนนั้นอะไรเขาว่าอิรักจะมีอาวุธชีวภาพร้ายแรงอเมริกันส่งกองทัพเข้าไปบุกในอิรักสุดท้ายแล้วฆ่าซัดดัมฮุเซนตายฆ่าลูกเขาตายฆ่าคนในประเทศเขาตายตอนนี้ถอนทัพออกจากอิรักออกมาแล้วยังไม่เจออาวุธชีวภาพนั้นเลยครับปรากฏว่าอเมริกานี่ก็เดือดร้อนเนื้อร้อนใจรวมไปถึงคนที่เดือดเนื้อร้อนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นอิสราเอลซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับอิหร่านนะฮะก็ปรากฏว่านายทามีพาโดผู้อำนวยการมอสซาดอันนี้เป็นหน่วยงานราชการลับของอิหร่านนะไอ้โทษนะของอิสราเอลนะครับก็ออกมาพูดนะบอกว่าเสนอวิธีเพื่อยับยั้งหรืออย่างน้อยที่จะชะลอโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอลที่เชื่อว่าเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยคือเขาเสนอวิธีการที่จะชะลอโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยการลอบสังหารบรรดานักวิทยาศาสตร์หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องนะที่เป็นแกนนำอยู่ในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอันนี้คือนายทามีพาโดเนี่ยออกมาพูดนะครับในนามของหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลเขาบอกว่าหลังจากนั้นปรากฏในช่วง2ปีที่ผ่านมานะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน 5-10 คนตกเป็นเป้าหมายในการล่าสังหารคนแรกนะนายมาซุดอาลีโมฮัมมาดีมกราคม2010เป็นนักฟิสิกส์ชาวอิหร่านรายนี้กำลังก้าวเข้าไปนั่งในรถยนต์ของตัวเองที่จอดอยู่ที่กรุงเตหะรานจู่ๆรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างๆก็ระเบิดขึ้นสังหารนายโมฮัมมัดีเสียชีวิตครับนี่1ปี10นะแล้วต่อมาครับวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยนายมาจิดซาเลลีศาสตราจารย์ด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษครับเป็นเรื่องการถ่ายโอนนิวตันซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับในการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์กำลังอยู่ในขณะจอดรถที่มีจักรยานยนต์2คนครับไล่ตามมาประกบ1ในจำนวนคนร้ายยื่นระเบิดแปะติดเข้ากับตัวถังรถยนต์ด้านที่ชาเซียนั่งอยู่เกิดระเบิดขึ้นครับอีกเวลาต่อมาเขาเสียชีวิตคาที่ในขณะที่ภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังการโจมตีดังกล่าวครับและอีกไม่นานฮะนายเฟอร์ริดูนอับบาซีผู้เชี่ยวชาญด้านการแยกไอโอโทนิกไอโซโทปอะไอโซโทปนิวเคลียร์ไอโซโทปนิวเคลียร์นะครับชาวอิหร่านสังเกตเห็นจักรยานยนต์ทั้งสองคันเนี่ยนะครับไล่ตามรถที่เขาเป็นผู้ขับและมีภรรยานั่งไปด้วยทั้งคู่ตัดสินใจกระโดดหนีลงจากรถทันก่อนที่รถของเขาจะระเบิดขึ้นสนั่นตามมาทั้งสองสามีได้รับบาดเจ็บสาหัสครับจากการระเบิดดังกล่าวครับแต่เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเรื่องนี้จริงๆที่อิหร่านหมดความอดทนจริงๆเนี่ยนะครับคือนายมอสตาฟามาฮัมฮามาดีโรซานนะฮะวัย32ปีอันนี้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านที่เมืองนาธานนะฮะถูกสังหารด้วยระเบิดสังหารที่ขนานนามกันในเวลานั้นว่าเป็นสติ๊กกี้บอมครับสติ๊กกี้บอมก็คือระเบิดที่แปะติดได้อะ uh-huh. จริงๆ 2-3 คนที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะฮะคือโดนในระหว่างนั่งอยู่ในรถซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ฮะก่อนที่จะมีจักรยานยนต์สองคันวิ่งประกบแล้วก็แปะระเบิดเข้ากับตัวถังรถเหมือนในหนังฝรั่งไหมวิ่งวิ่งมอเตอร์ไซค์มาแปะปุ๊บแล้วตีจากนะฮะแล้วก็เกิดไอ้สติ๊กกี้บอมนี้ก็พบเหมือนกันในจุดระเบิดที่ซอยปีดีพนมยงค์เหมือนกันนะครับก็คือเขาบอกว่าสติ๊กกี้บอมเนี่ยจากตามรายงานข่าวก็คือเอาระเบิดเนี่ยใส่ในวิทยุทรานซิสเตอร์ก่อนแล้วก็จะมีแถบแม่เหล็กเนี่ยปะกับตัววิทยุมันจะเป็นขนาดใหญ่หน่อยเคยเห็นวิทยุทรานซิสเตอร์ไหมลักษณะการลงมือของเขาเนี่ยคือจะเอาขับรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยประกบกับรถยนต์ต้องสงสัยแล้วก็แปะทันทีเลยแล้วก็ขับรถหนีแล้วก็ระเบิดนะครับปรากฏว่าการลอบสังหารคนสุดท้ายเนี่ยนายมาดี้โรซานเนี่ยนะฮะนายอามาดี้โรซานเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะก็เป็นการสร้างปฏิกิริยารุนแรงให้กับทางอิหร่านมากโดย
อายาตอลลาห์อารีคาเมนีนะฮะผู้นำสูงสุดของอิหร่านถึงก็ออกมาประกาศอย่างแข็งกร้าวครับว่าเราไม่มีวันละเลยต่อการลงโทษผู้ใดก็ตามที่รับที่ต้องรับผิดชอบต่อภาระนี้ครับแล้วก็นายพลมาซุดอาซาเยรีนะผู้อำนวยการกองบัญชาการร่วมกองทัพอิหร่านหลุดปากออกมาครับบอกว่าศัตรูทั้งหลายของชาติอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลทั้งหมดจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหลายของพวกตนเองก็คือว่าเรื่องกาวที่มันระเบิดในประเทศไทยและกำลังจะระเบิดที่ไหนที่ไหนต่อไปเนี่ยนะจุดเริ่มต้นมันก็คือการที่มีคนสงสัยว่าเป็นอิสราเอลหรือเปล่าเพราะอิสราเอลสัมภาษณ์ไว้ก่อนนะฮะว่าจะหยุดโครงการอิหร่านด้วยการสังหารนักวิทยาศาสตร์ของเขาอ่ะแล้วก็ไปทำสติ๊กกี้บอมเขาก่อนจนสุดท้ายวันนี้อิหร่านก็นำกลับเอาสิ่งที่คุณเคยทำกับเขาไว้ไปแปะคุณบ้างนะฮะเรื่องเหล่านี้ผมว่าแล้วทีนี้มันบังเอิญมาเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่นะฮะความซวยมันเกิดขึ้นตรงนี้เรื่องนี้เราจะพูดบอกว่าเฮ้ยเป็นความผิดอิหร่านได้ไหมจุดเริ่มต้นของมันคืออะไรฮะต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับจุดตั้งแต่ต้นก็คือการพยายามแทรกแซงตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกานะครับคือความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างอิสราเอลกับอเมริกามีเยอะมีมานานมีมานานมากคุณต้องดูตั้งแต่เริ่มตั้งชาติเลยฮะเมื่อก่อนอิสราเอลเนี่ยไม่มีชาตินะเป็นคนยิวไม่มีประเทศอยู่นะครับสุดท้ายหลังจากที่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวอพยพไปอเมริกาไปอยู่หลายที่นะในโลกในที่สุดอีท่าไหนไม่ทราบในเลบานอนนะฮะก็มีการอพยพของชาวยิวเข้ามาอยู่ในเลบานอนอยู่จำนวนมากในที่สุดก็อเมริกานี่เองสนับสนุนให้เกิดการตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นในเลบานอนจนเกิดการทะเลาะกันจนถึงทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้โลกแล้วปรากฏว่าอิสราเอลเองนี่ก็กลายเป็นว่าเป็นยาดำที่อยู่ในกลุ่มอิสลามมีคนเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเพราะถ้าจะจุดเริ่มต้นจริงๆนะความผิดมันอยู่ที่พวกตะวันออกกลางเขามีน้ำมันมากจนเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นสมดุลของโลกครับสมมุติคุณจะทำสงครามนี่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญถ้าเกิดว่าคุณกลุ่มคนเหล่านี้เกิดรวมตัวกันขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีอิทธิพลเหนืออเมริกาเหนือหลายๆประเทศเพราะตัวเองเป็นเจ้าของน้ำมันเลยส่งอิสราเอลไปคานอำนาจก็เลยทำให้มันวุ่นอยู่อย่างเงี้ยส่งอิสราเอลเข้าไปเป็นยาดำอยู่ในนั้นทำให้มันเกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่อิสราเอลในหมู่คนอาหรับที่เป็นเจ้าของประเทศอ่ะมันก็บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนยังมีรัสเซียประเทศนะพยายามจะแย่งให้มีอิทธิพลในพื้นที่ตรงนี้ณวันนี้ตัวเองสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่หยุดในการลุกลามคนอื่นด้วยวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าอิหร่านเองเนี่ยเขามีนิวเคลียร์ผิดไหมใครเริ่มก่อนนะอเมริกามีก่อนด้วยใช่ไหมฮะวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณจะปลดอาวุธนิวเคลียร์ประเทศอื่นประเทศคุณก่อนเลยเอาไหมของคุณมีเยอะกว่าเพื่อนอ่ะคือตัวเองมีนิวเคลียร์หลายลูกแต่ไม่อยากให้ประเทศอื่นมีนิวเคลียร์แล้วตัวเองก็จะคอยไปยุแยงตะแคงรั่วไปเป็นส่ง CIA ไปก้าวก่ายการเมืองระหว่างประเทศครับล่าสุดขนาดว่าโอบามาเนี่ยออกมาพูดเลยนะว่าต่อไปนโยบายการป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องเข้มข้นที่ภูมิภาคเอเชียจะบ้าเหรอฮะ มันป้องกันประเทศของมันแต่มันมาเข้มข้นที่ทวีปเอเชียมันบ้าแล้วฮะสเลอจริงๆมันลุกลานประเทศอื่นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เลิกลุกลานประเทศอื่นแบบนี้คุณอย่าหวังจะอยู่สงบฮะคนอเมริกันเองก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขคุณต้องไปดูว่านโยบายต่างประเทศของคุณนี่มันอันตรพาลโลกขนาดไหนนะครับต้องบอกแบบนี้เลยแล้วก็ทำตัวเป็นตำรวจโลกชอบทำตัวเป็นตำรวจโลกสุดท้ายแล้วตำรวจอันตรพาลนะฮะสุดท้ายไม่ตำรวจไม่เกี่ยวข้องกันเลยจะบอกว่าโยคือมาเฟียยูอีสมาเฟียไอแอฟริกาสุดท้ายความซวยมาตกที่ประเทศไทยครับครับตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวออกมาห่วงกันหมดแล้วฮะล่าสุดนะนายคงกฤษฮิรันกิจนะประธานฝ่ายนโยบายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาบอกเลยว่าเรื่องนี้เรื่องระเบิดในประเทศไทยเนี่ยกระทบต่อจิตวิญญาณนักท่องเที่ยวแน่นอนฮะและมีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทยจึงอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นโดยเร็วไม่ควรเกิน1สัปดาห์ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าภายในแป๊บเดียวเนี่ยจับได้ 3-4-5 คนแล้วนะฮะมีการออกหมายจับไล่เรียงตามลำดับมาเลยเขาบอกว่าช้าเกินไปจะเสียความเชื่อมั่นส่วนนายสัมพันธ์แป้นพัดนะฮะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทยออกมาบอกว่าอีก 2-3 วันคงได้รับข่าวยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้สูงซึ่งมีพฤติกรรมอ่อนไหวมากต่อเรื่องแบบนี้นะครับครับก็เนี่ยเห็นไหมมันก็เดือดร้อนกันไปหมดนะผมว่าเมื่อไหร่มันจะแยกกันอยู่คือคุณก็อยู่ในประเทศของคุณเขามีน้ำมันคุณก็เอาเงินไปซื้อนะคุณอย่า
เบรกฮะนะคุณยาเดี๋ยวพึ่งเนี้ยก่อนเบรกดีกว่าเดี๋ยวผมอันนี้เบรกยังฮะก็สรุปว่าอย่างนี้ก็หลังพี่ลืมเปล่าก็อย่างนี้ฮะเราก็มีผลไม้มาฝากนะครับนะก่อนเบรกนะครับสหรัฐอเมริกาฮะคืออย่าไปโทษประเทศอื่นเลยนะครับผมว่าคุณหยุดตัวคุณก่อนนะไม่ใช่ไปทำเขาแล้วไปต่อยเขาแล้วพอเขาต่อยเขากลับมั่งร้องไห้โยเยที่ร้องให้ชาวบ้านช่วยครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในโลกวันนี้ถ้าคุณหยุดมันจะสงบแล้วใครลุกลานคุณก็เอาอีกเรื่องนึงนะค่อยว่ากันแต่ตอนนี้คุณอย่าไปลุกลานคนอื่นเขาก่อนเอ้าขอมอบฮะฟักทองฮะให้สหรัฐอเมริกาเอาไปกินเล่นนะครับผ่านรายการสามแยกปากแมวนี่แหละนะครับครับเราเคยทำนะเสื้อยืดฟักทองอเมริกาอันตรพันโลกอ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าโทรศัพท์มาคุยกันครับในช่วงขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึกจะไปกลัวไล่จะพาทายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้ว่าทำนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวไล่จะพาทายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็ถึงเส้นชัยก็ยิ่งหยิบนั่นไงดูนิสเซริเบียท่านผู้ชมจะได้พบกับดร.จิตราและดร.วรรลบที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอิทธิพลของสังคมที่ทำให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆไปในทางที่ผิดเรื่องราวของการตอบปัญหาชีวิตและวิธีคิดแก้ปัญหาในแง่บวกกับดร.จิตรารวมไปถึงการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตพร้อมทั้งเคล็ดไม่ลับเรื่องเพศศึกษาที่น่าสนใจกับดร.วรรลบทุกเรื่องที่คุณคาใจเราอาสามาไขทุกเรื่องกันแบบสดๆทั้งหมดนี้พบได้ในรายการคุยกับดร.จิตราทุกวันจันทร์เวลา 22:00 น.ถึง 22:50 น.ทาง MVTV ช่อง iNew และรายการคุยกับดร.วรรลบทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 22:00 น.ถึง 22:50 น.ทาง MVTV ช่อง iNew ประชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวไล่ถ้าพาทายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็ถึงเส้นชัยก็ยิ่งหยิบนั่นไงดูนิสเซริเบียสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีร้านค้าตรากุหลาบร้านค้าของคนหัวใจเดียวกันขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึกนะฮะคือช่วงนี้นะครับก็ติดต่อกันมาครับ02-934-92589นะฮะ9 34 92 589ครับผมเอ้าพูดถึงร้านขายน้ำกันก่อนนะฮะร้านขายน้ำดื่มมิสเตอร์ดีเนี่ยที่รามกำแพงและปากเกร็ดเนี่ยมีร้านขายส่งที่ไหนบ้างของคนเสื้อแดงของพวกเราเนี่ยนะต้องการเป็นตัวแทนรีบมาด่วนเลยนะเพราะคนแถวรามคำแหงแล้วก็ปากเกร็ดนี่โทรมาถามกันเยอะนะว่าจะซื้อน้ำได้ที่ไหนเพราะตอนนี้หลายส่วนแล้วมีแล้วเดี๋ยวผมแนะนำอย่างนี้ก่อนปากเกร็ดจะไม่ให้ตัวแทนจำหน่ายแต่น้ำก็มีสต็อกอยู่เขาไม่ใช่ร้านขายไงนะที่ร้านของพี่อุ้มใช่ไหมอ๋อพี่อุ้มพี่อุ้มไม่ได้ตกลงพี่อุ้มจะสั่งไหมเขามีน้ำสต็อกเก็บไว้อยู่ของที่สั่งมาล็อตที่แล้วนะอ๋อยังมีเขาเก็บไว้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นตัวแทนเพราะว่าร้านเขาเล็กแต่ว่ายังมีน้ำเหลืออยู่อ้าวคราวนี้ก็ใครต้องการจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะแถวรามคำแหงปากเกร็ดมาด่วนเลยนะเพราะพี่น้องโทรมาเยอะโทรมาเบอร์นี้ฮะ0879384333นี่แหละครับยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็แพงกับปากเกร็ดแล้วก็ตอนนี้โทรมาถามดูแล้วกันนะครับที่อยุธยานะฮะปรากฏว่ามีสายเข้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นมันนานไม่มีคนโทรก็เลยขาดฉันแล้วเดี๋ยวอ้วนจะรู้สึกก็เลยต้องโทรซะหน่อยขอบคุณอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับโด่งครับผมเคยโทรมาบอกว่าอยากจะยกฐานะรายการเนี่ยไปอยู่ช่อง11โอ้ขอบคุณครับแต่ว่าต้องขอเตือนเพราะว่าเสียดายรายการไอ้เรื่องของที่เขาจะไป
แต่งงานกับเด็กที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยอย่าไปใช้คำพูดอย่างนั้นเพราะว่ารักษาสภาพรายการมันดีอยู่แล้วครับความจริงทำได้ดีแต่ไปบอกว่าไก่กินกุ้งไก่วัดเนี่ยถ้ารายการลักษณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะยกฐานะไม่ได้พูดโดยเหตุด้วยผลจากเดิมที่ทำมาเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับก็ดูขนาดนายกผู้หญิงสิถูกเขาตีไอ้ช่องสยามช่องไอ้อะไรอ่ะทีนิวช่องบลูสกายแต่มันเหมือนกระท้อนเห็นไหมครับไปดูโพเดี๋ยวโพคือกระท้อนเห็นไหมมันยิ่งหวานเนี่ยโพออกมา90 70 90ประชาชนนิยมใหญ่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมไปดูสถานีวิทยุของสถานีทีวีของสติอโศกท่านรักพงพ่อท่านออกมาเองเลยนั่งแล้วนั่งพูดแล้วก็เอาคนมาดำเนินรายการแล้วก็พูดพยายามจะสร้างความรู้สึกไปในสิ่งที่เหมือนกับมีกลุ่มคนจะทำอะไรท่านจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเชื่อไปลักษณะอย่างนั้นเลยอ่ะผมฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีฐานีโด่งหรือฐานีใครฐานีเดียวที่จะทำอะไรนั่นๆแล้วล่ะมันกลายเป็นยังไงชอบกลแล้วท่านแล้วขออีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงก็คือผมขยายความนิดนึงฮะสันติอโศกเนี่ยพูดทำเรื่องอะไรครับพี่พูดเรื่องเกี่ยวกับคนจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วเขาพูดว่าเพื่อจะแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้ก็ความจริงแล้วธรรมชาติของมันเกิดแล้วจากการที่เกิดซึนามิในการเลือกแล้วด็อกเตอร์อะไรนิดเนี่ยนะที่เคยเป็นอธิการบดีเป็นคณบดีด้วยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเคยแล้วก็มาล่างอยู่ในมาเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ในการล่างรัฐธรรมนูญปี50น่ะท่านเขียนหลังหนังสือของท่านเองท่านบอกว่าปีนี้พ.ศ.นี้ประชาชนต้องการให้ประเทศไปทางนี้จึงออกมาเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญล่างไปทางนี้ปีนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องการที่จะให้เป็นไปทางไหนมันก็จะล่างสนองต่อไปตามประชาชนนั่นคือประชาธิปไตยแต่ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกรัฐบาลชุดนี้มารัฐบาลชุดนี้ก็จะสนองตอบตามนโยบายด้วยตามสิ่งที่เป็นไปด้วยก็ปล่อยเขาทำไปสิแล้วก็ดูประชามติสิแต่การที่ศาสนาด้วยแล้วก็อ้างตัวแต่งตัวเหมือนพระเลยผมฟังท่านพูดเรื่องพระไตรปิฎกอะมากมายแต่ทำไมถึงมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอีกอันนึงเลยอีกอันนึงน่าสนใจก็คือว่ากฎหมายเนี่ยกฎกติกาที่ออกมากับคนส่วนใหญ่เนี่ยสรุปแล้วก็คือให้สิทธิ์และป้องกันสิทธิ์ถูกต้องไหมฮะถูกเขียนเป็นตัวหนังสือว่าให้สิทธิ์แล้วก็ป้องกันสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์ลุกล้ำไม่ให้ใครไปทำอะไรต่ออะไรได้สิทธิ์แต่ว่าสิทธิ์ลุกล้ำก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าคนที่จะดำเนินการเนี่ยตามสภาพกฎหมายปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่สำนักเลขาอย่างที่เรียกร้องโดยนิติราษฎร์เนี่ยนะตำรวจทำไมไม่ดำเนินการกับสถานีวิทยุไอสถานีทีวีชื่อ13สยามคือพยายามพูดเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปพูดเกี่ยวกับสถาบันแล้วก็ปล่อยให้คนโทรเข้ามาใช้สายเข้ามาแล้วก็พูดเกี่ยวกับสถาบันเพราะกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์เทิดทูนแล้วก็รักษาสิทธิ์เพื่อไม่ให้ใครไปลบหลู่หรือไปดึงท่านมาเพื่อจะเล่นแต่คุณใช้สื่อเพื่อพูดกันอย่างนี้แล้วมีหนำซ้ำเนี่ยมีการลุกล้ำทำให้เกิดเพราะว่าการรักการเคารพเนี่ยมันอยู่ในใจของคนถ้าคนเขารักเขารักไปเลยเขาไม่ต้องมาฟังคุณเพื่อจะให้เกิดการไม่รักแต่คุณปล่อยโอกาสแล้วก็พูดอะไรต้องมีอะไรเพื่อจะใส่ลงไปให้คนโทรเข้ามาสร้างความแตกแยกตำรวจดำเนินการได้แล้วมองมุมกฎหมายมองนี้มองกันไม่ออกหรือไงทำไมถึงไม่ดำเนินการขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ปรีวันนี้ผมเหลือเวลาน้อยเหลือเกินนะพวกผมพูดไปเยอะนี่เวลามันหมดเวลาแล้วก็อาจารย์ฮัลโหลครับต้องขอบคุณมากนะโทรก็มาให้ความรู้อยู่เรื่อยเลยนะครับเอ้าตกลงยี่ปั้วผมก็ไม่ทันเอาแจ้งนิดนึงฮะว่าอยุธยาตอนนี้เนี่ยสีรามเรดิโอเนี่ยเขาไปจัดอยู่ที่Red Coffee เก่านะครับเขาอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะ Red Coffee เป็นร้านโจ๊กตลาดครูครับ อยู่ติดกันตรงนั้นนะก็อยู่ระหว่างวัดพนัญเชิงกับวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยนะครับสนใจก็ติดต่อที่อยุธยาติดต่อน้ำดื่มมิสเตอร์ดีได้เลยครับที่01-991-3506นะฮะ0817556162นะครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่น้ำดื่มมิสเตอร์ดีนี่นะครับครับอีกนิดนึงครับเมื่อกี้มีพี่ดำรงนะดำรงการค้าบางกวยไซน้อยนะครับไม่ได้โปรโมทกันนานแล้วนะฮะขึ้นนิดนึงฮะดำรงการค้าบางกวยไซน้อยนะคนที่อยู่บางกวยไซน้อยนะฮะบางกวยไซน้อย13ฮะหมายเลขโทรศัพท์02-879-4349ครับอ้าวเวลามีแค่นี้ก็พูดแค่นี้ครับ2ที่พอจากกันไปก่อนวันนี้อาทิตย์หน้าพบกันใหม่ขอบคุณน้ำดื่มวิตาดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีครับขอบคุณเก๊กครูนะครับยาเสริมสุขภาพกันนะครับก็เราแซวเล่นนะฮะดร.ปณิธานครับก็เรา
ขอโทษด้วยนะครับก้าวไก่พูดอะไรเกี่ยวกับตรงคำไม่สุภาพคือพี่เขาเป็นห่วงเรื่องเราคือผู้หญิงเขาไม่ห่วงดร.ปณิธานหรอกนะแต่เราไม่ได้ดูถูกผู้หญิงนะคือก็ถ้าว่าสมภารกินไก่วัดก็สมภารนั่นแหละผิดนะความผิดครับไก่ไม่ผิดครับไก่ถูกไปว่าก็ถูกหลอกอีกพักสักครู่ไม่ใช่ฮะลาก่อนเลยนะครับว่าใบดำร้านนะครับยินดีเจอทุกยอดครับ